내 맘을 요요요요요 เอาละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับชาวเซเว่นในทุกท่านนะครับผมก็ซันวอลนะครับอยู่กับนะฮะแอดโจ๊บนะคุณโจ๊บนั่นเองครับสวัสดีคุณโจ๊บด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมีคุณมาชินะมาอีกคนนึงครับจะแวะมาแจมๆกันนะคุยกับเรื่องเซเว่นไนท์นะครับนะในวันนี้กันนะครับก็จะเป็นคุยเรื่องทั่วไปซะมากกว่านะครับไม่ได้มีเรื่องหัวข้ออะไรแบบจริงๆจังๆนะครับเป็นทอล์กโชว์สนุกๆ กันไปนะฮะวันนี้นะครับเอาละก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็แจ้งข่าวกันสักนิดนึงแล้วครับหลังจากที่ในวันนี้นะนะครับได้เขาเรียกว่าไงเราได้แบบเขาเรียกไงมีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยใช่ไหมคุณโจ๊บวันนี้ครับใช่ครับครับได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้บริหารนะครับของ Netmarble Thailand นะครับผมก็อยากจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีการสำรวจผู้เล่นนิดหนึ่งแล้วกันว่าต้องการอะไรอะไรยังไงบ้างเพิ่มเติมนึกออกใช่ไหมเหมือนประมาณว่าแบบผู้เล่นในไทยต้องการอะไรอะไรประมาณนี้นะครับโดยผมจะพยายามมาเก็บข้อมูลนะครับกับคุณโจ๊กนั่นเองนะครับ
อ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวลักซัดชื่ออะไรครับขอเลขมีเลขไหมอ่ะโอเคนะผมแอดบอทให้ลักซัดแป๊บนึงแอดไปแล้วนะทำไมไม่ขึ้นหรออ่ะโอเคไม่เป็นไรกดไปแล้วนะไม่ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าไม่น่าจะขึ้นมีคนถามว่าเปิดได้ลิงยังฮะเหลืออะไรครับลิงเหลืออะไรมันจะไปเหลืออะไรครับลิงนะครับไม่ได้นะครับนะคนอื่นเขาเริ่มงานได้กันแบบอวดกันสนุกสนานกันแล้วนะตอนนี้อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับจะไม่พูดถึงเรื่องของมีติ้งเนาะจริงๆเราค่อนข้างจะเน้นเรื่องมีติ้งมากๆครับในการพูดคุยในไลฟ์นี้นะครับว่าถ้ามีติ้งมีขึ้นมาจริงๆนะครับอยากจะไปแจมอยากจะไปจอยกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนว่ามีติ้งเนี่ยที่กรุงเทพแน่ๆนะครับกทมแน่ๆนะครับแต่ว่าผมกำลังหาทางที่จะทำให้ผู้เล่นที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่ว่างมาเนี่ยไม่ว่างที่จะมาร่วมงานมีติ้งเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าในแชทเนี่ยมันจะมีโพลด้วยนะมีโพลเด้งขึ้นมาในบางครั้งนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆที่ว่างนะครับตอบคำถามนะฮะคลิกได้ง่ายๆเลยนะครับคลิกง่ายๆเลยนะครับว่าอยากจะตอบอะไรนะครับเลือกอะไรนะก็คลิกได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีมาอีกคนนึงครับก็คือแอดมาชีนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะไม่ได้ว่ามาหรือยังนะน่าจะยังไม่มาเอาละนะครับแต่ก่อนอื่นมาพูดกันก่อนเลยครับคุณโจ๊บตอนนี้นี่ที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างครับในฐานะที่เป็นผู้เล่นเซิร์ฟเกาหลีตอนนี้สภาพเป็นไงบ้างก็หนักหน่วงครับทำไมถึงหนักครับเจอเทโอเยอะแยะเลยเทโอนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เทโอที่เซิร์ฟเกาหลีมันเขาเรียกว่าไงอยู่ระดับก็อตเทียร์นะระดับพระเจ้าไปแล้วนะฮะใช่โคตรเก่งโกงเกินไปนะครับคือมันจะพีคตรงที่เวลาอมตะใช่ไหมเวลาอมตะแล้วมันไม่โดนสถานะผิดปกติใช่ครับน่ากลัวมากนะฮะเทโอนี่ต้องบอกว่าโคตรเก่งนะฮะตอนนี้นะก็ใครที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีก็อย่าลืมเอามาใช้กันนะครับรวมถึงเอสที่เพิ่งมีการรีแวมมาที่เกาหลีนะครับแต่ย้อนกลับมาที่ไทยตอนนี้นะครับที่เซิร์ฟเวอร์ Global นะครับล่าสุดก็มีตัวของ4จักรพรรดิมานะครับซุนหงอคงนั่นเองแล้วสำหรับหงอคงนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นหัวหน้าของ 4EM อีกทีนึงใช่ไหมคุณจบจะเรียกว่าหัวหน้าเหรอครับก็ไม่เชิงใช่ไหมไม่ใช่นะครับเขาแบบมีหน้าที่อะไรยังไงในทางใน 4EM บ้างไหมครับจบพอจะรู้ข้อมูลไหมอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ไปล้วงข้อมูลของตัวลิงมาครับครับแต่ว่าจากที่ทราบคือตำแหน่งของเขาไม่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาก็ประมาณเท่าเทียมกับคนอื่นๆนะครับแต่ว่าไม่มีบทบาทในเรื่องเก่าของการทำสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ตามในเรื่องของสุนหัวคงก็เหมือนกับในส่วนของไอ้นี่เนาะเหมือนกับในตำนานนิยายของตัวไซหยูเองแหละนะครับซึ่งก็คือเป็นคนเป็นเขาเรียกไงเป็นลิงที่ถูกผนึกนะเป็นคนที่ถูกผนึกอยู่ในหินนะเพราะว่าก่อความวุ่นวายในสวงสวรรค์นั่นเองนะครับแต่เหมือนว่ามีคนช่วยออกมานะครับแต่ทีนี้ไม่ช่วยพอฆ่าคนช่วยด้วยฆ่าคนช่วยด้วยเหรอหมายถึงว่าช่วยออกมาแล้วฆ่าคนช่วยไปเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ปะใช่ใช่โอ้โคตรโหดเลย นะครับนะก็เลยนะฮะก็ได้มาเป็นหนึ่งใน4จักรพรรดินั่นเองนะครับซึ่งแต่พูดถึงตอนนี้พูดถึงลิงเนี่ยพูดถึงในเซิร์ฟ global มันอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่ได้พีคขนาดนั้นป่ะคุณโจ๊กเพราะว่าทีมสายเวทมันยังไม่เขาเรียกไงยังไม่มาป่ะยังไม่มีครับคือมันไม่มีตัวที่ว่าจะมาเสริมพลังให้กับความแรงของลิงได้ใช่นะครับแล้วก็ลิงตอนนี้สกิลยังเป็นเดี่ยวๆอยู่แล้วก็ไอ้สกิลไอ้ที่ว่าไอ้สกิลไอ้นะไอ้นี่เดี๋ยวผมดูให้นะแป๊บนึงนะไอ้สกิลนี่ใช่ไหมไอ้พวกไอ้กระบองยักษ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีปรับใช้เป็น2ทาร์เก็ตนี่ใช่ไหมสองตัวใช่ครับอันนี้คือทาร์เก็ตเดียวมันอ่อนมากจริงคือตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แบบพีคอย่างที่คิดเนาะนะครับแต่ถ้าพูดถึงความแรงมันก็แรงอยู่แล้วนะอีกตัวมันก็แรงอยู่นะครับแรงอยู่ถือว่าโอเคครับในการทะลุบัฟได้เนี่ยนั่นแหละมันค่าได้แน่นอนพวกอย่างพวกลูลิอย่างหุ่นยนต์ก็จอกไปเลยใช่นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าได้มาแต่สุดท้ายมันก็ต้องไปพึ่งลิมิตเบรกอยู่ดีเนาะคุณโจ๊บเนาะถ้ามาแต่30โล่งๆก็อาจจะยังไม่ได้เก่งมากนะครับใช่นะครับต้องไปพึ่งลิมิตเบรกนะครับตอนนี้หลายคนก็น่าจะกำลังรอแมป9ด้วยเนาะแมป9นะครับซึ่งผมคิดว่าก็ไม่น่านานเนาะไม่น่าจะทิ้งช่วงนานมากเท่าไหร่นะครับคิดว่าไม่น่านานนะฮะต่อมาก่อนเลยนะครับผมขอโพแรกนะครับโพแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้านะฮะถ้าเกิดมีมีตติ้งนะฮะคอมมูนิตี้นะครับ
อ่ะนะฮะจะมาไหมครับไปกับไม่ไปนะครับไม่ไปนะฮะแสดงผลแบบเรียลไทม์ด้วยนะฮะอ่ะผมให้โหวตกันไปสัก10นาทีนะครับโอเคผมคีย์แล้วไม่รู้มันขึ้นหรือเปล่าครับทำไมเงียบไปนะฮะอ่ะเหมือนวันนี้โผล่แปลกๆวันนี้แชทไมค์ไลฟ์แปลกๆนะครับเจอบั๊กหรืออะไรหรือเปล่าอ๋อโอเคเจอละโอเคผมบั๊กเองครับสมองผมบั๊กเองนะครับสมองบั๊กเองนะไม่ดีนะครับถ้าสมองบั๊กเองนี่ไม่ดีครับเป็นบ่อยๆนี่ไม่ดีไม่ดีจริงคือผมจะบอกว่าผมยังไม่ได้นอนนะครับยังไม่ได้นอนนะเบลอมากก็นอนเป็น 2-3 ชั่วโมงครับเพราะว่าจะไปนั่งคุยคือจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของเราก็อยากจะจัดคอมมูนกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเอาจริงๆ Save a Night เนี่ยต้องบอกว่าคอมมูนิตี้เกมนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเนาะหนาแน่นแล้วก็ใช่ครับเป็นกันเองหนาแน่นตั้งแต่ตอนอยู่เกาหลีนะครับถือว่าแกร่งมากใช่นะครับหลายเสียงเริ่มกดบอกไม่ไปนะฮะบอกไม่ไปนะครับอยากไปแต่ไปไม่ได้อยู่กทม.นะครับไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนตอนคือตอนนี้ว่าอยากรู้ว่าแต่มัน368คนอาจจะยังไม่ได้เป็นโพที่กว้างมากเนาะครับนี่ผมก็ไม่ได้มาตัดสินอะไรจากโพในนี้นะครับว่าเดี๋ยวคงทำโพใหญ่อีกทีนึงนะครับคงจะทำแบบสำรวจทีหลังนะแต่ทีนี้ผมนึกมีที่แก้ปัญหาอยู่อย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าในคอมมูนิตี้มีตติ้งมันมีอยู่จริงเนี่ยเราจะเรียกว่ามีเปิดถ่ายทอดสดด้วยจะพยายามอยากให้มีเปิดถ่ายทอดสดนะครับเพื่อที่จะมีแจกไอเทมโค้ดถ้าได้นะถ้าได้นะมาแจกไอเทมโค้ดแล้วก็มีถ่ายบรรยากาศในงานว่ามีอะไรบ้างแต่ก็คงไม่ถึงขนาดว่ากล้องตามตัวตามตูดอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือก็รู้ว่ามีใครทำอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งก็น่าจะโอเคป่ะซึ่งนั่นก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับในเรื่องถ้าเรื่องถือกล้องนี่ยกให้ผมเองนะครับ นะเฮ้ยไอเทมโค้ดนี่มีนะปัดไปมันมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะฮะมีแจกแน่นอน 100% นะครับมีแน่ๆนะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนว่าใครที่ได้ไปดูหนังนะครับไซอิ๋ววันพรุ่งนี้ ผมได้ตกใจมากคุณโจมเปิดมาแล้วผมเจอชื่อผมสะดุ้งเลยนะครับนะฮะคือก็ดวงดีนะครับแต่จะได้ลิงหรือไม่ได้ลิงเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะครับนะโอเคเดี๋ยวนะครับอ่ะต่อมาที่เราจะมานั่งคุยกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยที่เป็นคำถามโลกแตกแต่ผมว่าผู้เล่นระดับโปรรู้เรื่องแล้วเขาจะไม่ถามไม่คุยกันเรื่องนี้นะครับพี่ครับเล่นเอาเซเว่นไนท์เพิ่งเล่นครับเอาตัวไหนดีครับ เบื่อหรือยังกับคำถามนี้นะนะเดี๋ยวผมขอมาย้อนดูคำถามตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะฮะว่าตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างครับนี่ผมเพิ่งนั่งทำมานะครับสำหรับจำแนกประเภทคร่าวๆนะฮะของความสามารถของตัวละครประเภทเซเว่นไนท์นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแต่ละตัวมันก็เก่งคนละแบบเลยนะคนจบเนาะมันไม่ได้มีแบบตัวไหนที่ไร้ประโยชน์เนาะมีอยู่ครับมีอยู่นะนั่นแหละนั่นแหละมีอยู่ครับมีอยู่คนนึงครับครับมีคนนึงแข่งได้ครับคือน่าสงสารสุดแล้วป่ะตอนเนี้ยนะครับน่าสงสารสุดแล้วนะยิ่งกว่าสงสารนี่ครับนั่นแหละนะตอนนี้ที่ต้องบอกว่าเซเว่นไนท์ที่คนอยากได้เยอะที่สุดตอนนี้ผมว่าคงไม่พ้นรูดี้เนาะรูดี้นะครับตอนนี้เพราะว่าแน่นอนว่ารูดี้เนี่ยคือ PP มันเก่งอยู่แล้วนะครับมันเก่งแล้วใช่เจอบ่อยมากครับของไทยใช่นะครับตอนแรกผมหาคุณจบจำได้ปะตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆอ่ะอ๋อเอ้ยใครได้รูดี้เลิกเล่นแล้วขายดีทิ้งแล้วบายบายไม่ต่างจากเกาหลีแรกครับที่ได้เจฟกันทุกคนจะผักใส่และส่งเจฟมากแบบว่าทำไมใช่ไหมแบบทำไมต้องมีได้เจฟด้วยวะกระจอกมากตอนนั้นของเกาหลีใช่ไหมใช่ใช่นะครับแต่พอของไทยนี่ก็จะเป็นเหยื่อก็จะเป็นรูดี้นะครับแบบพึ่งมาแล้วอุ้ยกระจอกกลางเลยตัวไม่มีอะไรดูโง่ด้วยแต่แทงสินะดาเมจไม่มีนะครับดีมันเป็นตัวแทงไอ้หอยนะครับนะฮะแต่ตอนนี้หลังจากที่มีการปรับให้สตันมันเร่ง2เทิร์นนะครับแท้งอายืนหลังครับบอมตรงใครบอกแท้งผมเป็นแท้งยืนอยู่หลังเนี่ย แล้วองค์จริงมันก็แรงอยู่แล้วนะมันก็แรงของมันอยู่แล้วนะครับสำหรับดูดี้เนี่ยนะครับแล้วถึกก็ถึกครับบัฟโลกันสถานะนะครับแล้วก็อย่างว่าสถานะป้องกันเนี่ยผมว่าหลายคนเข้าใจผิดเยอะเนาะคุณโจ๊กว่ามันกันแต่กายภาพไม่นะไม่ใช่นะครับใช่นะคือมันกันหมดเลยนะครับไอ้ที่ว่ากันแบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยคือมันก็มีหลายประเภทนะแบบมีเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มพลังป้องกันกับเพิ่มเฉพาะทางใช่ไหมคือกันกายภาพกับกันเวทนะครับใช่ครับนะครับแต่อันนี้คือมันทั้งหมดใช่แล้วถ้ามีแค่ไปยืนแสลนหน้าสลอนหน้าอยู่ในทีมมันก็ถึกแล้วนะครับแค่ยืนสลอนหน้าแล้วมันก็ไปได้หมดเลยนะคือพวกขอก็ยืนแบบทำให้ทีมถึกสบายฮะมังกรก็ทำให้ทีมถึกได้อยู่พอสมควรนะแต่มังกรอาจจะไม่ได้ไปแบบ
ไม่ได้รับที่นิยมขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวใส่ทีมพวกเล่นดาเมจมากกว่านะครับแล้วก็จะมีดันกิลเนาะดันกิลนี่เอามาใช้ได้โอเคเพราะว่ามันมีเร่งเทิร์นด้วยซึ่งสามารถไปใช้ในวันลูดี้ได้เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วก็อันดับหนึ่งตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าลูดี้คือกินตอนนี้ลูดี้กินอยู่นะครับจากข้อมูลในตอนนี้นะครับส่วนผมก็กดแชร์ให้คนทั้งประเทศนะครับให้ไปเลย 30,000 ไลค์นั่นแหละนะครับแล้วก็ต่อมาผมขอไล่เป็นอันดับ2แล้วกันครับของอารีนาตอนนี้ครับผมก็คงต้องบอกว่าเดโลนเนาะเดโลนตอนนี้นะครับ1คือสปีดเยอะมากนะครับเป็นตัวที่รู้สึกจะเป็นสปีดเยอะที่สุดในบรรดา7 Night นะครับใช่แล้วครับนะฮะสปีดเยอะสุดนะครับและที่สำคัญคือเขาใบแทบจะ 100% เลยมั้งนะครับคือแบบโอกาสติดสูงมากครับคือถ้าโดนจริงๆเกือบทุกตัวหรือถ้าดวงแย่จริงก็โดนทุกตัวครับใช่ครับ ซึ่งวิธีแก้ทางมันก็จะเป็นใส่ลูซี่นะของเซิร์ฟเอเชียตอนนี้ครับคือตุนต้องพกลูซี่ไว้1ตัวนะครับว่าลูซี่ยังไงมันก็ไม่โดนสถานะผิดปกตินะครับนะก็พกลูซี่ไว้ตัวนึงแล้วก็ล้างดีบัฟนะฮะก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ในเปราะนึงนะครับนะก็ถือว่าดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันไปไหนก็ได้เนาะเดโลนนี่มันไปไหนก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้หลากหลายนะครับดาเมจตัวมันก็แรงมีเพิ่มดาเมจรวมให้กับทีมด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเดโลนยังไม่ค่อยโอเคในเรื่องของเจอพวกลูลี่หรือว่าเนียนะครับเพราะว่ามันก็แบบทำให้ด้อยประสิทธิภาพลงไปเนาะใช่ใช่ใช่นะครับต่อมาอารีนาที่เราเห็นกันเริ่มถี่ต่อมาครับนั่นครับผมว่า2ตัวนี้พอๆกันป่ะเจ๊กับไอรีนในอารีนาตอนนี้เนาะพอกันครับพอกันน่าจะอยู่ประมาณเดียวกันในเรื่องเจ๊ผมคิดว่าผมเจอเจ๊บ่อยมากกว่าใช่ไหมเจ๊จะเจอบ่อยนะครับเจ๊แต่นี้ก็ได้ยืนได้หมดนี่ใช่ไหมยืนหน้ายืนหลังก็ได้นะครับได้หมดเลยเนาะได้หมดครับเล่นได้ว่าพาเราไปตายด้วยใช่ยืนหน้ายืนหลังเราก็ตายด้วยแน่ๆครับคือจุดเด่นก็คงจะเป็นเรื่องของการสะท้อนเนาะสะท้อนดาเมจนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าโดทีนี่หน้าแทบแหกเลยนะฮะมันสะท้อนเจ็บมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วฮะคนที่ขึ้นชิงที่เป็นควีนอัพอารีนาตอนนี้ครับเรายกให้ใครไม่ได้ครับลูลี่ครับผมนะฮะคือผมว่าตอนนี้กระแสของหลังจากจบลูลี่คุณโจ๊บคิดว่าหลังจากลูลี่มันจะเป็นตัวอะไรมั้งครับแบบไม่ต้องนับในโกลบอลก็ได้นะถ้าหลังจากกระแสลูลี่ครับผมว่าน่าจะเป็นแต่ว่ามังกรขาวยังไม่ค่อยเหมาะครับเพราะว่าลูลี่ยังมีสกิลในการเร่งเทิร์นใช่ไหมใช่ที่เป็นยากโจมนะเจอพวกเร่งเทิร์นแล้วเล่นแล้วเร่งไม่ใช่เร่งแค่ตัวเดียวเร่งแบบหลายตัวได้ปะนะนั่นแหละนะครับก็ทำให้เรียกง่ายๆว่าลูลี่น่าจะยังอีกพักใหญ่นะในอารีนาก็ถือว่ามันปั้นได้ยาวใช่นะครับและตอนเอาเวกเอาเวกได้เลยใช่ตอนเอาเวกก็เก่งด้วยดิใช่ไหมเอาเวกที่เกาหลีก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับใช่ครับนะก็ถือว่าใช้กันได้ยาวครับใครปั้นลูลี่40ไว้ครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับได้ใช้กันยันลูกบวชแน่นอนนะฮะบอกเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับแต่เจฟไม่พูดถึงว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ถึงแบบเก่งสุดขีดเนาะเพราะว่ามันยังไม่ทะลุอมตะใช่ไหมใช่ยังครับแต่ว่าแค่ตอนนี้ก็ผมว่าก็แรงอยู่มันก็ยังแรงนะแรงมากแล้วมันมีเบิร์ดมันสามารถเก็บตัวที่ไม่มีพวกกิลกันได้ครับใช่ค่อนข้างแรงนะครับอ่ะส่วนไอรีนนี่ก็นะรู้กันนะครับไอรีนนี่เป็นตัวที่ประโยชน์เยอะมากนะครับประโยชน์เยอะจริงๆนะครับทั้งเรื่องของคือหลักๆ ก็คือเล่นดาเมจอ่ะเนาะผมว่าช็อตที่เป็นของแถมนะครับแต่หลักๆคือเล่นดาเมจกายภาพแต่ว่าในหน้าผมมักไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะคือมันคิดว่าถ้าจะปั้นไอรีนไปปั้นตัวอื่นที่โดดเด่นกว่าจะดีกว่าครับเอาจริงๆส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยปลด LB ไอรีนกันเนาะไม่ค่อย LB ไอรีนกันนะครับที่ LB กันหนักๆ ก็จะเป็นพวกเจฟกับลูดี้นะเท่าที่ผมดูนะครับที่ผมสำรวจมานะครับจะเป็นลูดี้กับเจฟที่มีอัตราการ LB อันดับต้นๆ ตอนนี้นะครับครับผมนะเพราะว่าไอรีนจริงๆเอามายืนโยกหอกในทีมแล้วก็เพิ่มดาเมจหน้าที่ก็ประมาณแค่นั้นอยู่แล้วเนาะนะในอารีนาก็เรียกได้ว่าอาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เต็มที่สุดๆขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าไอรีนเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อยู่แล้วนะจะ LB จะอะไรก็แล้วแต่คนนะครับมันก็ไม่ได้มีผิดมีถูกอะไรนะครับต่อมาราเชลคุณโจ๊บคิดว่าไงบ้างตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าว่าไงน้องน้องเรเชลสุดรักของผมนะครับเป็นไงฮะมาอยู่ในใจผมพอแล้ว ทำไมอ่ะมีประโยชน์แค่อะไรเนี่ยลุยหอตีดันเกลพีพีก็ใช้ได้นะครับผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ว่าแทบสู้ชาวบ้านไม่ค่อยจะได้เลยจริง
ได้เป็นได้แค่ติ่งใช่ไหมเป็นได้แค่ติ่งแต่ว่าใช่ใช่แบบประสิทธิภาพการใช้งานจริงใน PVP นี่ยังมีตัวอื่นที่โดดเด่นกว่านะครับแต่จริงๆแล้วก็เขาเป็นตัวที่เกาหลียังไม่ปรับเออยังไม่ปรับอะไรให้มันโดดเด่นเลยครับยังนิ่งอยู่เลยเนาะใช่ยังนิ่งอยู่เลยใช่ใช่นะแต่ตอนนี้ที่เกาหลีเขาใช้ตีเวิร์กบอสกันอีกใช่ไหมใช้ตีเวิร์กบอสใช่ใช่ใช่มีประโยชน์ครับตรงนี้ใช่แต่ถ้าเทียบโดยรวมแล้วก็ไม่ต้องรีบปั้นมากก็ได้เนาะเป็นตัวที่ไม่ต้องรีบใช่ใช่เอาแค่30ไว้ลงดันกิลหรือลุยหอก็พอครับครับผมครับผมนะฮะส่วนตัวแรกคนจะเน้น PP อยู่แล้วใช่นะครับส่วนคริสนี่คงเส้นคงวาเนาะคริสจะเป็นตัวที่คงเส้นคงวาคริสนี่ผมว่าปั้นรอไว้เลยดีกว่าครับแน่นอนว่าเดี๋ยวแพทนิโป้มาคลิปได้เกิดแน่ครับเพราะอะไรครับแต่ว่าถ้าจะสู้ริโป้ก็อาจจะแพ้ริโป้เพราะอะไรถึงว่าไว้ปราบริโป้อะไม่สกิลเดทครับแต่ว่าเอ้ยอันเดทแต่ว่าริโป้มันก็มีสกิลของมันเล่นเทิร์นป่ะใช่มันมีเล่นเทิร์นมันก็คือกันครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะได้ริโป้ทุกคนจริงไหมครับนั่นดิใช่ไหม 4M เลยนะเว้ยแล้วคลิปนี้ผมดูจากสถิติเกาหลีก็คนก็ใช้กันมันยังใช้กันอยู่เรื่อยๆนะครับผมใช้คำว่าเสถียรไหมยืนคู่กับ KO นี่ก็ลำบากเหมือนกันผมใช้คำว่าเสถียรเนาะใช้คำว่าเสถียรนะฮะคือใช้ได้ตลอดเวลาไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีพีคเนาะไม่ได้ดีแบบคิดว่าสกิลวันเดทเป็นอะไรที่โกงที่สุดแล้วครับคือน่ารำคาญใช่ไหมจุกจิกนะครับใช่ใช่ใช่คือแบบต้องมาหาตัวเล่นเทิร์นตัวล้างดีบัฟอะไรงี้ซึ่งใครก็ไม่ค่อยอยากจะใส่ตัวพวกนี้ป่ะเอาจริงๆถ้าไม่มีก็ไม่อยากใส่นะครับนะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นเอาจริงผมว่าคริสนี่จุดเด่นอีกอย่างในเรื่องของการผ่านคอนเทนต์เนี่ยเนาะพวกขอพวกตะลุยด่านพวกอะไรคริสนี่พาด่านง่ายพาผ่านง่ายมากนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีแล้วคริสที่ผมค่อนข้างอยู่ในโซนจำเดียวกับพวกเดโลนเนาะคือเป็นตัวที่ไม่ได้แย่แต่ไม่ได้พีคนะครับใช่ครับครับดังนั้นตัวที่เราอยากจะสรุปนะตัวที่น่าเหมาะกับการ LB ที่สุดนะครับในตอนนี้ในสายตาพวกเราควรจะเป็น2ตัวคือลูดี้กับเจฟนะครับส่วนที่เหลือแล้วแต่ติ่งใครติ่งใครชอบอะไรก็แล้วแต่มันไม่ผิดหรอกนะครับมันไม่มีอะไรผิดถูกนะครับตรงนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะในการรับชมผมถ้าเอาเป็นถ้าเกิดเอาเป็นคอมเพนผมนะครับผมแนะนำลูดี้เพราะว่าลูดี้มีเร่งเทิร์นด้วยประโยชน์เยอะเนาะใช่ประโยชน์เยอะเกินไปใช้คำว่าเยอะเกินไปด้วยนะนะคือต่อให้คิดจะมีอันเดสครับแต่ลองคิดว่ามันตีสู้กับรูดี้หนึ่งอ่ะมันถึกอยู่แล้วยากอยู่แล้วใช่แต่ถ้ารูดี้ได้สกิลใช้สกิลเมื่อไหร่ครับครับคิดก็คิดแล้วก็ลงไปนอนนั่นเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละครับดังนั้นนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวแพลแพดเครื่องปัดไอแพดไอนี่มาใช่ไหมคุณตัวแพดเกมใช่ป่ะแพดเกมกับเครื่องประดับใหม่ๆมาเดี๋ยวรูดี้มันจะยิ่งเก่งอีกนะครับนะก็เดี๋ยวต้องดูไปครับแฟนๆรูดี้ก็นะฮะดีใจกันไปช่วงนี้นะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมพูดให้พวกคุณฟังตรงๆเลยนะว่าผมอ่ะมาเล่นเกมนี้เพราะสไปผมเคยเป็นติ่งสไปมาก่อนแต่ผมก็ต้องล้มเลิกเพราะภาพมันไม่ไหวว่ะมันไม่ไหวจริงยังผมยังไม่ใช่ติ่งที่แท้จริงนะตอนแรกผมก็ชอบสไปนะครับผมชอบที่มันมีคอสเท่ดีตอนแรกมันดูเท่มากชอบลองมาจากเรเชลเลยถ้าเกิดเป็นฝั่งชายของเซเว่นไนท์นะที่ผมชอบนะผมชอบสไปค์แต่ผมปั้งมันยัน38แล้วครับผมแล้วก็รู้เพิ่งรู้ตัวว่าเราเฮ้ยเราไปต่อไม่ได้แล้วว่ะครับเราไม่ควรแล้วนะเราควรจะมองตัวอื่นบ้างครับผมนะฮะแล้วก็มีคนถามมาว่าร้องไห้อีวานจะสู้รูดี้ไหวไหมโอ้โหถ้าผมพูดกันตามตรงเทียบกับเลเวล40รูดี้มันต้องเก่งกว่าป่ะวะใช่ไหมแง่ดิเซเว่นไนท์นี่แน่นอนสิใช่ตัวธรรมดาเทียบได้ไงต่อให้อีวานเอาเวกมาผมว่าก็ยังสู้รูดี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่นะครับแต่โหความหายากหาง่ายมันคนละโลกเลยใช่ปะล่ะก็ต้องคิดเรื่องนี้นะครับนะฮะก็มีคนบอกว่าอะไรนะก็นั่นแหละนะครับอีวานนี่ง่ายกว่ารูดี้เยอะครับโอเคผมเปลี่ยนซีนนิดนึงนะครับก็ในไลฟ์นี้จะเน้นเรื่องการพูดคุยนะครับเรื่องเล่นนี่คงจะไม่ได้เล่นอะไรมากครับหน้าจอเปิดให้ดูเล่นๆแบบไม่มีอะไรทำนะฮะอยากเอาอีวานไปคู่รูดี้เอาไปคู่ทำไมเอาตัวเดียวพอแล้วโอเคจะไปเลยแยะๆนะครับอย่างอื่นนะครับที่ว่ามานะครับเดี๋ยวนะเราจะลังพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอ๋อเราจริงๆเราก็พยายามฟีดแบ็กนะคุณโจ๊กว่าปรับสไปซ์ทีเถอะขอร้องใช่นะครับปรับสไปซ์ทีเถอะนะครับเพราะมันไม่ไหวจริงๆนะมันไม่คืออยากให้มันไปตรงจุดที่ว่าการสถานะ3เทิร์นแล้วก็ตีคิ
ไปเลยครับซึ่งต่อให้เราเป็นการชนะ3เทิร์นผมว่ามันก็ยังดูด้อยไปมันก็ต้องมีเพิ่มมาให้ใช่ป่ะของทางใช่ใช่อย่างนั้นก็เพิ่มสกิลอย่างดีให้มันให้มันคิด 100% แบบเกาหลีไปเลยใช่คือทำให้มันเด่นขึ้นมาหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ครับของที่เกาหลีตอนนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเครดิตจากทางDocument Google ครับของทางกลุ่มนอกนะฮะ Seven Night Hero Tier List 6นั่นเองนะครับของ Spike ตอนนี้ก็กันสถานะ3เทิร์นทั้งทีมนะครับแล้วก็เพิ่มกายภาพแล้วก็โอกาสคิดของตนเอง 80% นะครับและก็เวลาโดนดาเมจถึงตายนะครับเลือดจะเหลือค้างไว้ที่1นะครับก็เหมือนเอสของที่เกาหลีตอนนี้นะครับเอาจริงแค่นี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็เพียงพอนะครับเพราะว่าปรับแบบนี้คุณจะได้ยืนเห็นคุณจะได้เห็นอะไรนะแผนจับแช่แข็งประเทศไทยนะฮะหรือว่าจับสไปซ์ยืนข้างหลังนะฮะจับแช่ระเบิดทีตัวแตกนะครับเพราะมันแรงมากเลยนะมันแรงมากเลยนะครับแรงครับแรงใช่มันแรงจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของที่เกาหลีเนี่ยมันปรับเป็นหลายฮิตใช่ไหมหลายฮิตใช่แล้วครับสกิลเป้าเดี่ยวจะเป็น3ฮิตกับสกิลหมู่จะเป็น2ฮิตนะฮะซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของตัวที่มันมีบาเรียกันดาเมจเป็นฮิตนะครับล้างได้ค่อนข้างดีนะครับแต่พูดถึงกระนั้นเทนของเกาหลีก็ไม่ได้สู้ดีนักสำหรับสไปค์นะครับในตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าที่โกลบอลมันไม่น่าจะเหมือนเกาหลีเป๊ะอยู่แล้วป่ะคุณโจ๊กใช่ป่ะใช่ครับเขาปรับสกิลแต่ละตัวนี่คือเขาจะเหมือนไม่คือเหมือนเขาแก้ไขมาครับคือไอที่มันคิดว่ามันด้อยกว่าเขาก็แก้ไขปรับปรุงคือเขามีประสบการณ์จากเกาหลีมาแล้วใช่ไหมนั่นแหละบางตัวคนมันไม่ใช้กันเลยครับจากเกาหลีคือนี่ก็ใช้ครับเล่นเลยเดี๋ยวคุณได้ทำอะไรเพลียน้องนิปน้องนิฟแน่นอนน้องนิฟโอ้ยชิดครกไปครับผมเปิดเล่นครับไม่มีอะไรครับบันเทิงคนผมมันบ้ายุนะครับผมบ้ายุครับบ้ายุครับนิฟมาลัวครับนะใครมีอะไรคุยในแชทนี่บอกได้เลยนะครับนะไปเจ๊งครับเฮ้ยหมิงๆเว้ยโอเคนะโอเคนะอ่ะนะตอนนี้ใครมีอะไรสอบถามหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำพวกเราเป็นกระบอกเสียงให้กับทีมงานได้นะอันไหนที่แบบอยากจะมีแนะนำให้เซิร์ฟไทยมันมีอะไรก็บอกได้เลยนะครับตอนนี้เราพูดถึงกระแสของอารีน่ากันหน่อยแล้วกันนะของเซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับตอนนี้อันดับของนะฮะเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่เราเห็นอะไรครับเราเห็นเล40ครับ เลนี่โคตรแรงเลยนะนะครับแล้วยิ่งตอนนี้แบบไอ้พวกทีมอมตะยืนหน้ามันเยอะเนาะนะครับซึ่งเลมันทะลุยืนกระเอ็นด้วยใช่แต่เลมันก็ดวงป่ะคุณโจ๊บคือถ้าเลไม่ออกก็ม่องเท่งเองเลยนะใช่ๆครับใช่ๆแต่ว่ามันม่องยากครับใช่เพราะมันถึกเนาะโดนสกิลหมู่เบานะครับใช่เขามีรูดี้ด้วย1ตัวใช่นะแล้วแถมมีอลิสด้วยครับครับถ้าให้เลตายก่อนก็อลิสก็ชุบมาแถมโกงกว่าเดิมครับแต่จริงๆเลก็ไม่ได้แย่เนาะคุณโจ๊กเพราะว่าเลมันเอามาฟาร์มได้เนาะใช้ฟาร์มได้นะครับใช่ๆครับแถมฟาร์มแรงด้วยใช่นะครับดังนั้นเล40ถือว่าเป็นช้อยที่ดีนะสำหรับใครที่อยากหาทั้งตัวฟาร์มทั้งตัวอารีน่าในเวลาเดียวกันนะครับต่อมาน้องหมิงน้องหมิงนี่กรณีกับเลเหมือนกันนะเลเอามาแทะเอามาฟาร์มได้เหมือนกันนะครับแต่น้องหมิงนี่เอามาช็อตเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกเอามาชาใช่มั้ยเอามาชานะครับแล้วก็ครับผมที่สำคัญคือมันเพิ่มบล็อกเรทอันนี้คือสำคัญเลยนะครับนะเพิ่มบล็อกเรทให้กับทีมนะครับแล้วก็การดาเมจกับตัวเองใช่ไหมการดาเมจกับตัวเองนะครับซึ่งบล็อกนี่สำคัญเหมือนกันนะคุณโจ๊กในอารีน่านะครับโคตรสำคัญเลยนะฮะโอ้สำคัญนะครับใช่ช่วยได้เยอะมากจริงครับครับคือเราจะเห็นได้ว่ามันถึกอย่างไม่เคยมีมาก่อนป่ะเวลามันติดบล็อกนะครับเดี๋ยวนะครับเหมือนผมได้ยินเสียงคุณมาชินะฮะแป๊บนึงครับผมขอปิดแป๊บนึงนะฮะเสียงสะท้อนนะฮะแป๊บนึงครับคุณมาชิเพิ่งเคยใช้ทีสปีกนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะต่อมาที่เราเห็นครับแต่เอาจริงตัวอย่างอลิสนี่คุณโจ๊บคิดว่าไงบ้างอ่ะตัวนี้อลิสในสายตาคุณโจ๊บเหมาะไหม40เหมาะทำ40ไหมหรอครับผมมองว่าระยะสั้นปะระยะสั้นมันไม่เหมาะตรงที่ว่ามันหายากครับ มันต้องได้จาก5ไป6ซึ่งถ้าคนไม่ดวงดีจริงก็ปั้นยากคือเราเอาเวลาไปปั้นอลิสอะไรปั้นตัวอื่นน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นข้างบนเนี่ยคือผมว่าเป็นบุคคลเติมหนักใช่ป่ะเติมหนักใช่ไหมเขาก็เลยแบบ
ช่อะเออเขาก็เลยหาตัวพวกนี้ได้ซึ่งผมเห็นบางคนทายฮาร์ดมากอะคุณโจ๊บเขาพยายามจะหาตัวพวกนี้มาให้40อืมใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวที่ง่ายกว่าใช่ไหมอย่างลีน่าใช่ใช่นะฮะคือเราจะใช้พวกถ้าสมมุติว่าไอ้มอนแตงเรามันเยอะเกินไปจะปั้นพวกคารินมาแทนก็ได้นะครับผมว่ามันก็เทียนดีใช่ตายชุบตายชุบตายอ่ะก็เกียนดีแล้วก็อย่างคารินนี่เดี๋ยวตอนอเวกมาก็ได้เป็นเทรนกันอีกเนาะได้เป็นเทรนผมแนะนำว่าผมอยากเห็นคนปั้นทีมนี้มากเลยทีมไหนครับทีมชุบฮิวชุบทั้งทีมทีมชุบยับใช่ป่ะชุบยับคือเอาเน้นดาเมจแค่ตัวเดียวแล้วจะตายกันดีชาติไหนเนี่ยผมเคยเจอเกาหลีครับผมเคยเจอเกาหลีบอกตรงผมเคยเจอเป็นเจฟยืนตัวเดียวข้างหลังครับคนที่เหลือก็เป็นพวกตัวพวกเนี้ยครับตัวพวกชุบๆฮิวคือเอาตรงอ่ะผมแพ้คือทำอะไรไม่ได้ครับจริงคนนี้ตายตัวชุบมาตายหมู่หมดไอ้ตัวนั้นไอ้มันชื่ออะไรผมลืมละตัวที่ไม่ค่อยเด่นนี่ไม่ค่อยอยู่ในหมู่เลยไอ้ที่ใช่มันชุบหมู่โอ้โหโคตรลำบากแล้วในตั้งแต่ที่เล่นเกาหลีมาด้วยเวกของคารินด้วยครับก็ชุบหมู่อีกใช่ก็เอาเข้าไปครับตอนนี้ที่เห็นว่าทีมที่ประหลาดที่สุดตั้งแต่คุณโจ๊บเจอมาในไอ้หน้าเธอทีคือทีมอะไรครับทีมฮิวครับที่บอกเมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่ได้ไม่บอกว่าจะแพ้ทีมแบบนี้เราแพ้ด้วยใช่ไหมโอ้แล้วนี่อีกอย่างนึงครับเรามาดูคนที่2ครับอันนี้ทีม2ครับคุณโจ๊บมีนะสำหรับคุณซิซากินะฮะอยู่อันดับ2ของหอกิติยศนะครับจิน40จินนี่ตอนแรกเราคุยกันไว้นะว่าจินเป็นตัวที่ค่อนข้างกะโหลกกะลานะครับแต่จริงมันเก่งในช่วงแพทนี้นะฮะฮัลโหลครับได้ยินแล้วครับนะโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงฮัลโหลครับมาชิครับอ้าวสวัสดีครับโอเคเสียงหายแล้วนะฮะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ได้ข่าวว่าครั้งแรกนะครับครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณโจ๊บครับคุณมาชิฮะเป็นแอดมินของกลุ่มใหญ่ทีหนึ่งนะครับครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับชีวิตของทีมติ่งเรในอารีนาเป็นไงบ้างครับคุณมาชิครับตอนนี้ก็แต่อยู่แถวลำดับประมาณ48ถึง50กว่าๆฮะก็เรื่อยๆอยู่ฮะครับตอนนี้คุณมาชิมีทีมอะไรบ้างผมไปส่องนิดนึงนะฮะไปส่องนิดนึงนะครับแล้วถ้าในสถานะของทีมเรเนี่ยนะครับคุณมาชิคิดว่าทีมไหนที่คุณไม่อยากจะเจอที่สุดครับเจอแล้วแพ้ครับส่วนใหญ่จะเป็นทีมเร็วเหมือนกันพวกลูริฮะก็คือจะเหนื่อยใช่ไหมสู้แล้วเหนื่อยนะครับใช่ครับนะสำหรับเรของคุณมาชินี่มีอะไรบ้างวะนะมีทีมเรใช่ไหมมีเรยูริแล้วมีอะไรอีกเอ่ยตอนนี้เป็นเปลี่ยนจากยูริเป็น S ครับS นี่เป็น S32 แล้วเนาะ LB แล้วก็บอกมาได้ใช่ไหมนะฮะครับนี่เลยปะไอรีนด้วยใช่ไหมมีไอรีนด้วยปะใช่ครับอ๋อไอรีนด้วยนะครับมีอะไรไหมเบลิก้าหน้าเบลิก้ายืนหน้าใช้อยู่ปะใช้อยู่ครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นทีมลูลี่อยู่เพราะว่าพอดีว่าเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเลผมของมันหายไปชิ้นหนึ่งหายไปได้ยังไงอะหายไปเลยปะไม่ไม่ครับคือพอดีผมถอดออกมาแล้วไม่มีโทบัสใส่ฮะกำเลยครับเลยเกาะก็ว่าเกาะมันแหว่งไปหายไปไหนชิ้นหนึ่งนะครับนะก็รวมๆแล้วเลนี่ก็จะเป็นทีมสปีดนะตอนนี้เนี่ยเมตาของไทยมันก็แผนของอารีนาเนี่ยมันก็จะมีทีมถึกใช่ไหมทีมถึกทีมสปีดนะครับแล้วก็ทีมผสมแล้วก็ทีมบาลานซ์อ่ะฮะใช่ขออภัยนะก็ครึ่งๆกันนะครับโดยที่แต่ละทีมก็จุดเด่นค่อนข้างต่างกันมากๆนะครับทีมสปีดก็จะเป็นพวกไอ้นี่ป่ะพวกลูลี่พวกเลป่ะอะไรประมาณนี้นะครับทีมสปีดโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทีมสปีดคือทีมที่เน้นการออกสกิลอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยทีมสปีดเนี่ยเป็นทีมหลักที่เราจะเอาไว้ปราบทีมฮิวแต่ว่าจะไปแพ้ทีมบาลานซ์ทีมนึงขณะที่ทีมฮิวเนี่ยก็จะได้เปรียบทีมบาลานซ์แล้วไปแพ้ทางทีมสปีดอีกทีนึงก็แพ้ทางกันเองใช่ไหมแพ้ทางกันใช่ครับแต่ว่าข้อเสียของทีมฮิวคือทีมฮิวเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะอาศัยดวงพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดสกิลด้านเนี่ยคือคุณเทพจะแพ้ได้เลยก็จะลำบากใช่ไหมครับในขณะที่ทีมอึดเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เจอทีมสปีดเนี่ยโอกาสชนะค่อนข้างจะเสถียรภาพกว่าเยอะเวลาไต่แรงเนี่ยทีมสปีดจะค่อนข้างลำบากเวลาเจอซวยติดๆกันเนี่ยติดกัน 5-6 ครั้งเลยก็มีแล้วแต่จังหวะการออกเทิร์นใช่ไหม
ใช่ครับครับผมนะฮะแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของคุณโจ๊บนะครับคุณโจ๊บคิดว่าการปรับของลูซี่เนี่ยมันเวิร์กในสายตาคุณโจ๊บไหมเพราะที่เกาหลีเนี่ยไม่เกาหลีไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะคุยกันก่อนว่าใช่ใช่เวิร์กมากครับฮะลูซี่เนี่ยไม่ได้การสถานะที่ตัวเองนะที่เกาหลีอะนะครับใช่ใช่แต่ที่โกลบอลเนี่ยตัวเองไม่โดนสกิลผิดปกติเป็นตัวที่ว่าผมแนะนำว่าให้ปั้นจริงจริงครับครับมีประโยชน์ทั้งบล็อกแล้วก็ไม่โดนฐานะอะไรเลยตัวเองด้วยเนี่ยใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่หายากมากนะหายากมากคือใครที่รำคาญใบพวกเดลโลนี่เนี่ยใช้ได้แจ๋วมากครับมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับดังนั้นก็ควรจะมีไว้สำหรับคนที่รักอารีน่านะครับส่วนลีน่านี่เขาปั้นกันอยู่แล้วป่ะลีน่าผมว่าหลายคนควรจะทำ40อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถือเป็นซัพพอร์ตที่ประโยชน์เยอะที่สุดอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งหลายๆคนควรจะพลาดเกาหลีนี่เป็นตัวที่ค่อนข้างฮิตมากในช่วงหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้ก็เงียบติดเงียบติดครับผมก็ประมาณนะเพราะว่ามันเอาว่ามันปั้นแล้วเฉยนะครับใช่อารมณ์ว่ามันก็เก่งนะคุณโจ๊บแต่ว่ามันเปลืองสล็อตป่ะใช่มั้ยมันมีสล็อตอื่นที่คุ้มกว่าคือมันเค้าคือตอนเนี้ยเกาหลีคือจะเน้นไปที่พวกสายโจมตีทั้งหมดแบบเข้าเต็มจะเอาอีกไม่ใช่ซัพพอร์ตนะใช่ครับจะเน้นดาเมจกันล้วนครับซึ่งการใส่ประคองมาถ้าไม่ใช่ทีมถึกจริงๆก็จะไม่เล่นแต่ต่อให้ทีมถึกก็ไม่ใช้นะเพราะว่ามันฮีลไม่ได้ถึงเกินขนาดนั้นใช่ป่ะมันต้องเป็นคาร์ดิ้งนะครับของมันแรงแล้วครับคือของไปกันไกลแล้วครับผมนะฮะอ่ะต่อมาครับที่เห็นกันต่อครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าแมป9มาครับสิ่งที่คุณจะทำอย่างแรกคือทำอะไรครับผมขอถามคุณมาชิกันครับอย่างแรกเลยก็โซฮีที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้เมตาเนี่ยเปลี่ยนไปทุกสิ้นเชิงเพราะว่าอย่างเบลิก้าก็จะถูกการปลดระวางไประดับหนึ่งเลยแล้วก็อย่างลูลิซึ่งเป็นตัวที่พีคของทีมสปีดเนี่ยว่าตอนที่ลูลิยังไม่รีแวมปรับเป็นสีเป้าเนี่ยลูลิจะยิงแทบไม่เข้าเลยนะพูดถึงโซอีใช่ไหมโซอีใช่ไหมใช่ครับครับผมนะพูดถึงโซอีนี่ต้องถามเพลเยอร์เกาหลีอย่างคุณโจ๊บนิดนึงฮะที่ตอนนั้นที่เกาหลีที่โซอีมานี่หลายตัวสาบสูญไปเลยแบบใช่ใช่ครับคือโซอีนี่ฮอตมากคือป้องกันสกิลหมู่นะครับแน่นอนว่าพวกเดลโลนหรือพวกเทนกิวูทั้งหลายครับง่อยจริงๆครับหนักมากเลยนะเป็นอะไรที่มาแล้วหนักมากแล้วอย่างหนึ่งคือใช่ใช่ครับจริงๆไม่ต้องไป LB เยอะก็ได้ป่ะคือแบบเดินห้อยสามสิบก็เป็นโกลบอลผมว่าไม่ยังไม่โอครับมาถึงตัวโซอีใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าดูแต่ละตัวแล้วก็ไม่ใช่สกิลหมู่จะเป็นแค่เน้น4เน้น3มันแบบแบ่งแหว่งใช่ไหมซึ่งโซอีไม่ได้ใช้แบบกันอะไรพวกนี้เจฟแต่มันทำให้บางตัวตกงานไปใช่ป่ะพวกเจฟพวกเบริก้าอะไรอย่างนี้มันจะต้องสวิตช์ใช่ใช่ตรงนี้จะตกงานไปครับนะครับต่อมานะครับแล้วถ้าเกิดแล้วมีอย่างอื่นไหมครับคุณมาชีครับนอกจากตัวของโซอีครับในสายตาก็หลังจาก 9-5 เนี่ยหลังจากนั้นจะมีเป็น 9-10 ก็จะเป็นมังกรขาวนะมังกรขาวนี่ก็รู้กันนี่ผมเข้าเซิร์ฟเกาหลีไม่ได้ไม่รู้เขาแก้หรือยังนะมันมีปัญหาบั๊กอยู่นะครับนะมังกรขาวเดี๋ยวก็รู้จักกันนะครับตอนที่มาใหม่ๆคือเป็นหนึ่งได้ครับเพราะผมลองแล้วเขาได้ไหมเขาได้ไหมไม่ได้เป็นเหมือนกันตอนนี้มันเซิร์ฟเกาหลีมีปัญหาอยู่นะครับเรื่องไฟแพดนะครับเศร้ามากเลยเข้าไปดูให้ไม่ได้นะครับในวันนี้นะเดี๋ยวก็หลุดนะครับนะหลุดนั่นแหละตามนั้นนะครับนะอัปเดตในแอปก็ไม่หายนะครับไม่หายเพราะว่าผมลองแล้วอัปเดตก็ไม่เป็นมันก็ยังไม่หายนะครับยังเป็นอยู่โอเคต่อมานี่ในแชทนี่นะอ๋อเข้าได้เหรอแปลกนะผมหลุดนะครับนะแล้วก็พูดถึงคุณมาชิจัดโปรวาเลนไทน์ยังครับอ๋อครับจัดไปแล้วครับครับคิดไหมคิดว่าโปรนี้คุ้มไหมที่มันแถมอาวุธเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามองเฉพาะโปรเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังก้ำกึ่งอยู่นะครับเพราะว่าอย่างอาวุธตัวนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาวุธเป็นอาวุธวาเลนไทน์ซึ่งในอนาคตเนี่ยไม่สามารถ awake ได้มันก็เลยแบบก็พอไหวป่ะแต่ก็พอใช้แก้ขัดได้ไหมพอใช้แก้ขัดได้ก็ใช้ได้ค่อนข้างจะดีเลยละฮะตอนนี้เพราะว่าอาวุธสปีดเนี่ยเป็นที่ต้องการของเกือบๆทุกคนละฮะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยโปรวาเลนไทน์เนี่ยได้ในส่วนของโบนัสของลูบี้แคชแบ็กซึ่งคุณซื้อ 1,100 เนี่ยคุณจะได้แถมมาอีก
500ลูบี้แล้วก็50โทปัสซึ่งตอนนี้ก็คุ้มเลยใช่ไหมถ้าใครอยากจะเติมเงินมันมีแคชแบ็กมันคุ้มนะครับน่าจัดมากครับเพราะว่าคุ้มยิ่งกว่าโปรคูณ2ลูบี้อีกครับเพราะได้โทปัสมาอีก50ครับผมเออแต่ที่ฟังนี้คุณมาชินี่เล่นเกาหลีมาเยอะใช่ไหมครับอ๋อไม่ครับไม่ครับตอนในเกาหลีนี่คือผมแค่เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปลองๆเฉยๆครับโอ้ที่เกาหลีตอนนี้รู้สึกจะมีไอ้นี่ได้ป่ะไอ้กิจกรรมแหวนชุบใช่ไหมเออพูดถึงแหวนชุบนิดนึงครับเดี๋ยวเผื่อหลายคนงงนะครับไอ้เจ้าแหวนชุบเนี่ยมันเป็นเครื่องประดับนะครับที่ตอนนี้ยังไม่มาเนาะเครื่องประดับยังไม่มายังครับผมนะครับแหวนชุบนี่มันเป็นไงบ้างฮะคุณจบไปนะครับแหวนชุบนี่มันเป็นยังไงบ้างครับเผื่อคนไม่เข้าใจครับก็ถ้าเกิดตัวคอร์ตายก็เกิดครับแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายใช่ครับซึ่งในอารีนาถือว่าเป็นเครื่องประดับที่หายากป่ะใช่ไหมหายากมากนะหายากมากครับผมนะก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าแต่ว่าถ้าตายเกิดนี่รับของแหวนก็จะมี3ระดับนะครับก็4ดาว5ดาว6ดาวใช่ไหมซึ่งก็จะเพิ่มเลือดให้25% 50แล้วก็100ป่ะครับน่าจะใช่น่าจะไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ครับนะแต่ไอแหวนชุบนี่แหละเป็นที่หมายปองของทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้มันมีอีเวนต์นะครับเนี่ยดูหน้าตามันไว้ครับว่าแหวนชุบมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวหากันจ้าละหวันแน่นอนนะครับบอกเลยนะฮะว่าของมันดีนะครับอ้อล่าสุดลืมนี่เราต้องอวดคอสตูมใช่ป่ะคุณจบตามสบายครับเราต้องเลยออสดูคอสตูมใหม่ๆนะที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้นะฮะก็จะมีเดี๋ยวผมหาก่อนมันมีอะไรบ้างนะหรือมีเซอินมีเอสปาด้าครับแล้วก็มีเซอินมีอลิเซียแล้วก็มีซิกแล้วก็ตัวอะไรวะลืมนะครับดูเอลิเซียก่อนนะฮะนี่เอลิเซียนี่เหมือนแบบดูอินเดียดูอินเดียนิดนึงปะดูแบบแปลกๆแต่สวยดีนะสวยครับสวยครับผมซื้อมาแต่ผมก็ไม่ใส่ผมชอบชุดเดิมครับผมนะฮะอ่ะสกินของซีกนะฮะซีกนี่โคตรหล่อนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะครับเป็นคนเป็นตัวที่หลายคนเป็นสกินของชุดอเวกันเนี่ยใช่ป่ะเป็นสกินอเวกนะครับไม่อเวกใส่ได้เฉพาะอเวกเท่านั้นถึงจะใส่ได้นะครับใช่มันจะขึ้นเป็นไอ้นี่ป่ะมันจะขึ้นเป็นธงมันธงขึ้นมาเนี่ยใช่ป่ะธงสีม่วงใช่ครับนะแล้วก็จะมีเอสปาด้านะครับเอสปาด้าก่อนเอสปาด้าอ๋อเจอแล้วนะครับนี่ฮะสกินเอสปาด้าอเวกออลลี่นะฮะนี่ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเซเว่นไนท์นี่เป็นเกมดึงดูดตังค์ของพวกชอบแต่งตัวเนาะดึงเกินไปด้วยครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงครับคุณมาชิตั้งแต่เล่นมานี่โดนคอสตูมไปกี่ชุดแล้วครับผมใช้ชุดฟรีซะเยอะอะฮะเมด้วยใช่ไหมครับใช่เลยใช่ครับโอ้อันนี้ล่าสุดครับคอสตูมของกิลวอร์ซีซั่นล่าสุดถือว่าหายากนะครับคนที่จะใช้ชุดฟรีครับไม่ค่อยมีใช่ไหมถือว่าเป็นคนทนรับแรงกดดันของความสวยงามไม่ไหวใช่ครับส่วนใหญ่คนจะยอมแพ้ใช่ป่ะกับความเท่ความสวยของคอสตูมในเกมนี้นะครับเรื่องของเรื่องคือปัญหาคือมันไม่ค่อยมีบี้ให้เหลือฮะมันไปทำอย่างอื่นใช่ไหมใช่ครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วใจนะครับว่าทำไมถึงติด1ใน50อารีนาเพราะไปลงอารีนาหมดใช่ไหมความสวยความงามไม่มีอ่ะแล้วไงใครแคร์ใช่ไหมแล้วต้องฆ่าคนไว้ก่อนนะอ่ะมาดูสกิลของป้าดาฮะหรือเอสปาด้าเอาไว้กันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับป้าดานี่คุณโจ๊บคิดว่าไงมันรู้สึกว่าผมได้ยินมาว่ามันเป็นตัวที่เอามาไว้เพื่อสำหรับลงเลทใหม่โดยเฉพาะเนาะใช่ครับเขาว่างั้นครับนี่ฮะเอสปาด้าเอาไว้นะครับพาสซีฟมันกันเลือดออกนี่ใช่ป่ะซึ่งตัวอื่นมันไม่มีใช่ใช่ใช่ครับใช่กันเลือดออกครับกันหกเทิร์นนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะหกเทิร์นนะฮะหรือกันเลยก็ไม่แน่ใจนะครับต้องไปดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเช็คก่อนเช็คเลยก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเอ็ดปาด้าเอ็ดปาด้าเหมือนในกรุ๊ปนอกยังไม่ได้อัปเดตนะครับยังไม่ได้อัปเดตลงมาแต่กันเลือดออกรู้ว่ากันเลือดออกแน่นอนนะครับมาดูท่าสกิลนิดนึงหลักๆ ก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็คือมันเป็นอะไรที่บัฟตัวเองนะแล้วก็ดาเมจเดี่ยวแรงตามปกติของเอสปาด้าเนาะเรื่องปกติใช่ครับนะครับคือสกิลแบบโคตรเท่นะครับเท่มากๆนะก็เนี่ยแหละครับเอสปาด้าเดี๋ยวพาไปลุยเลดไหมคุณโจ้ไปลงยังอะเลดเนี่ยเลดไหนครับใหม่ครับใช่ใช่ยังไม่ลงเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะเป็นมังกรมันจะเป็นมังกรอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมยังไม่ลงเหมือนกันครับ
่ะโอเคเดี๋ยวเราส่องนิดนึงไหมว่าเมตาเซิร์ฟนอกตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะเซิร์ฟเกาหลีนะฮะส่องก่อนนะของเกาหลีตอนนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่านะ TO ใช่ไหม TOS TOS ใช่ป่ะตลอดนะศิษย์อาจารย์เป็นไงครับแล้วก็คายที่ฮิตอีกตัวหนึ่งฮิตมากใช่ต้องมีทุกทีมใช่ไหมใช่ใช่ต้องมีทุกทีมจริงๆครับยังเว้นทีมถึกเนาะทีมถึกก็จะไม่ได้สนคายอะไรนะครับเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีลูลี่อเวกที่เอาไว้ปรับเมตาถึกตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับไว้ปรับก็มันก็มาเอามาล้างเลยป่ะเพราะว่าเดเวลลอปเปอร์คงจะเห็นว่าเฮ้ยทีมถึกมันอยู่ในอารีน่านานเกินไปละใช่ป่ะเอามันออกก่อนนะครับซึ่งไอตัวของลูลี่อเวกเนี่ยครับสกิลอเวกของเขาคือฆ่าเลยครับไม่ได้เหลือหนึ่งนะฆ่าเลยครับกับตัวที่เด็บเยอะสุดนะครับในถัดฝั่งตรงข้ามเด็บใช่ไหมเป็นเด็บสั่งตายครับผมใช่นะครับซึ่งนั่นแหละมันทะลุเลยปะมันทะลุทุกอย่างเลยคือยังไงก็ตายแน่นอนนะครับใครเด็บเยอะที่สุดในฝั่งนู้นนะครับถือว่าเป็นเอาตบเอามาแก้ทางทีมถึกโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเราจะเห็นไอ้พวกหน้าเดิมๆเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยหน้าเดิมๆนะครับเนี่ยก็คือเป็นเทโอเอสนะครับอลิเซียคายนะฮะแล้วก็ลูลี่นะครับดังนั้นบอกเลยใช่ไหมอย่างที่คุณโจ้บอกนะครับว่าลูลี่ทำไปเถอะนะครับทำไปเถอะใช่ครับเป็นตัวที่เอาเวกแรกๆนะครับคือไม่ใช่คือของกลุ่มของกลุ่มกำเข็นคือผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเอาเวกเร็วกว่าถ้าเป็นของโกลบอลครับครับก็ดูคุ้มสุดแล้วป่ะน่าจะคุ้มสุดแล้วนะครับใช่ใช่คุ้มสุดครับในเรื่องของการลงพีพีครับผมนะก็ถือว่าตัวนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับทางลูลี่นะครับผมยังเสียดายเลยนะฮะนะไม่รู้จะตอนนี้จะเลี้ยวทันหรือเปล่าแต่ก็ทุกอย่างก็พูดยากนะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นตามรูทีนตามรอยเกาหลีทุกอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณต้องเสี่ยงเอาเองนะครับเพราะว่าเราก็รู้ใช่ไหมว่าโกลบอลมันไม่เหมือนเกาหลีทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับในการชั่งน้ำหนักเอาแล้วตอนนี้ผมอยู่แอดออกอีกคนด้วยนะครับสวัสดีแอดออกด้วยนะฮะไม่มีสัญญาณตอบรับจากไม่เรียกที่คุณเรียกนะครับไม่รู้อันไหนนะเดี๋ยวผมไล่อันนึงก่อนนะมีอยู่สองอันนะฮะอันนี้อีกอันนึงครับสวัสดีแอดออกด้วยครับตรูตรูตรูตอะไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะโอเคครับก็อยู่กับหลายคนนะครับแล้วก็ส่วนอื่นทีมก็จะอย่างนี้หมดเลยเนาะคุณโจ๊บตอนนี้ก็จะเป็นฟิกนะครับเมตาที่แน่นที่สุดตอนนี้เนาะครับผมทีมถึกเริ่มอยู่ยากนะเนี่ยผมไล่ให้ดูนะครับทีมถึกเริ่มหายไปจากสารระบบนะครับแต่ก็ไม่ได้หายจนสมบูรณ์แบบส่วนใหญ่เขาจะเน้นดาเมจล้วนๆนะครับอัดวัดกันไปเลยป่ะใช่ครับครับฮัลโหลมันจะมีถึกก็มีครับแต่ว่าผมว่าเน้นอัดไปเลยอ่ะให้มันตายไปทุกเดียวเนี่ยครับครับผมนะครับโอเคสวัสดีแอดออกด้วยเลยครับได้ยินฮัลโหลแล้วนะฮะฮัลโหลตรูดตรูดตรูดฮัลโหลแล้วหายไปแล้วนะอันดับ6จริงจริงเนี่ยผมมองว่าของ global เราอะฮะครับเป็นไงฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับฮัลโหลอ้าวหายไปแล้วนะอีกอย่างนึงผมไม่ค่อยเห็นคิริเอลในอันดับสูงเลยครับคุณโจ๊บคิดว่าเพราะอะไรบ้างไหมอ๋อคือผมคิดว่ายังไม่เหมาะครับทำไมถึงคิดว่าไม่เหมาะครับมันไม่ดีหรือเปล่าครับหรือว่ามันยังไงเลยสกิลนางยังใช้ไม่คุ้มอะครับถ้าเทียบกับอื่นมันมาเปิดช่องอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ใช่แล้วก็ตอนให้สกิลนางมีสตันแทบจะสูงมากก็จริงครับแต่ว่าก็ยังสู้ไอ้พวกเทโอไม่ได้ดูมีประโยชน์กว่าคือสล็อตของนางคือสล็อตเทโอใช่ป่ะสล็อตของเทโอใช่ครับนะครับแล้วก็มีการสะท้อนดาเมจก็จริงในตัวแถวเดียวกันนะครับครับผมต้องวางในแถวเดียวกันเท่านั้นซึ่งมาดูแบบมีเงื่อนไขด้วยป่ะใช่ใช่ใช่ต้องอยู่ในแถวเดียวกันถึงจะการสะท้อนคือเอาคิเลลไปยืนหน้านั่นแหละนะครับใช่ครับการสะท้อนนะครับซึ่งมาดูเงื่อนไขทุกจริงเนาะใช่แล้วก็รวมๆผมว่ามันยังกันพวกดาเมจน้อยไปตรงที่ว่าให้ทั้งทีมครับแป๊บเดียวหมดแล้วมันน้อยเทิร์นเนาะมันแค่3ครั้งเองป่ะใช่3หรือ2ครั้งเนี่ยครับรู้สึกว่าจะเป็นไงครับเพิ่มดาเมจ 100% เลยนะทั้งกายภาพทั้งเวทครับแต่แค่3ครั้งเท่านั้นของการโจมตีนะครับก็ถือว่ามันเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่เห็นคนเผากงเต็กกันเลยอ่ะโหดร้ายมากคุณโจผมเห็นรูปในกลุ่มเกาหลีไม่รู้คุณโจเห็นเปล่าที่มันเป็นงานศพอะแล้วมีรูปคิริเอลมาอยู่ตรงกลางนะครับบอกว่าลาก่อยนะฮะนะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งมาแล้วดูจ่อยๆเนาะเพราะเทียบกับทางตัวของเอลิเซียที่พีคกว่าเยอะนะครับ
ใช่ครับอยากรู้ไหมครับว่าผมเผาเท่าไหร่กับ KDL เผาเท่าไหร่ครับลูบี้ทั้งหมด 2,480 ถือว่าน้อยครับแล้วก็ฟิลประมาณ26ก็ถือว่าน้อยกว่าคนอื่นป่ะผมว่าผมก็ยังน้อยแต่ว่าผมคิดว่ามันมากที่สุดในบรรดาที่ผมเคยหาในตัวเดียวครับครับแล้วที่อยากได้เพราะอะไรครับคือเพราะติ่งหรือเปล่าครับติ่งครับติ่งล้วนเลยว่านะครับอ้ออันนี้อีกอย่างนึงครับที่จะบอกนะครับคือไอ้พวกบอร์ดไอ้ตารางเปิดการ์ดอ่ะคุณโจ๊บเคยได้พวกตัวแรงบ้างอย่างนั้นไม่เคยครับจริงป่ะไม่เคยจริงเฮ้ยทำไมดวงไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอแบบกดลูบี้ด้วยไหมหรือไม่กดอ๋อผมกดแบบฟรีครับอ๋อไม่ได้กดรูบี้ใช่ไหมไม่ได้กดรูบี้เลยใช่ใช่ใช่ผมก็ผมเอาไว้เปิดเฉพาะไว้เปิดแพ็คตัวที่ผมชอบเท่านั้นครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้กดหลายรอบแล้วมันไม่ยอมพูดไม่รู้ทำไมต้องออกเข้าใหม่ยินดีต้อนรับแอดออกด้วยนะฮะเออครับสวัสดีอีกรอบนึงนะครับทุกคนฮะก็แน่นอนว่าไอ้ตารางพวกนี้เนี่ยผมเห็นหลายคนใช้สูตรผมนึกถึงสมัยช่วงเล่นแล็กเลยว่ะคุณโจ๊บไอ้สูตรตีบวกทุกข้าวเอ้ยผมเห็นหลายคนแบบต้องอ้อมขอบแล้วอ้อมขอบก่อนอ้อมขอบอ้อมขอบเนี่ยสูตรนี้ผมใช้เยอะมากขนาดใช้ KUY 3เดือนไม่ได้เลยแล้วมันต้องใช้สูตรแบบนั้นด้วยครับคุณคิดว่ามันใช้ได้จริงเหรอสูตร KUY ของคุณเนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะแบบหมั่นไส้ผมก็ได้แล้วออกให้ก็ได้ว่าเนี่ยหลายคนว่าทำไงครับก็คือเปิดตามรูปให้เป็นประตูอักษรนะครับซึ่งก็ใครอยากรู้ก็ไปถามสกรีนช็อตจากคุณโจ๊บเอาเองนะครับแต่ผมที่ผมชอบเปิดคือไอ้นี่นะผมชอบเปิดขอบก่อนนะเปิดขอบแล้วก็เลือกเอาแบบเนี่ยแถว2ตรงแต่ละฝั่งแล้วก็ค่อยๆไล่เอาผมเจอบ่อยนะครับเจอนี่3ตัวแล้วนะครับจากการเปิดตารางนะครับรู้สึกว่ามีดวงมีบุญนะฮะกับตารางนะฮะนะก็บ้านเราตอนนี้ราเชลป่ะราเชลมันไม่ค่อยคุ้มที่จะไปลงทุนเปิดอะไรรูบี้นะครับอย่าไปใช่ครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมครับผมเมื่อกี้ว่าอะไรฮะคุณมาชิป่ะหรือว่าเสียงครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าตารางตัวนี้อ่ะมันไม่ได้กำหนดมาแต่แรกว่าราเชล 7K หรือ EM เนี่ยมันอยู่ช่องไหนจริงๆแล้วทุกครั้งที่คุณเปิดเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มที่โอกาสจะได้1ใน90ตรงนั้นใช่ครับใช่อ๋อคือบางคนเข้าใจว่าไม่เกี่ยวป่ะครับบางคนเข้าใจว่าตารางมันล็อกมาว่าของคนเนี้ยมันอยู่จุดตำแหน่งนี้จริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยฮะมันคือการสุ่มล้วนๆไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับแล้วก็บางคนคิดว่าพอสุ่มปุ๊บเนี่ยพอตารางเหลือน้อยลงสมมุติเราเปิดไปแล้ว60ช่องเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยมันควรจะเป็น1ใน30ใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับยังเป็น1ใน90เหมือนเดิมแต่แค่มันบีบไปว่าพอถึงจำนวนปุ๊บมันก็จะออกมาใช่ไหมเปิดจนครบตารางแค่นั้นเองใช่ป่ะใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตารางตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองพอดกราฟและเก็บข้อมูลจากผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกมาประมาณช่องที่เฉลี่ยประมาณช่องที่50กว่าฮะ50ต้นๆครับแล้วก็เอาจริงในสุ่มพวกนี้เนี่ยมีโอกาสได้พวก 4M ตัวอื่นด้วยนะหรือแม้ได้พวกตัวอื่นด้วยนี่ใช่ป่ะคือจำได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้แค่เราคิดเลยว่าทุกครั้งที่กดเนี่ยเหมือนกับใบสุ่ม 3-6 ดาวเออมันคือแบบใบสุ่มเลยแหละนะใช่ครับครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนที่เกาหลีอ่ะมันมีอย่างนึงคือคุณโจ๊บจำได้นะเรื่องโค้ดรายวันใช่ป่ะเออตัดปัญหาใช่ไหมจำได้ครับผมว่านี่น่าจะเป็นการตัดปัญหาเรื่องโค้ดรายวันถูกป่ะเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าการมีโค้ดรายวันผมว่ามันจุกจิกมากเราต้องมานั่งเติมทุกวันต้องนั่งเติมทุกวันครับอีกอย่างนึงก็คนใช้ iOS ด้วยเนาะเออคนใช้ iOS ลำบากใช่ครับนะครับไม่ใช่ลำบากดิเดอร์บอกว่าใช้ไม่ได้เลยแหละนะครับต้องไปเปิด BlueStack เอานะฮะเพื่อที่จะรับโค้ดอะไรเงี้ยซึ่งมันดูวุ่นวายกับผู้เล่นเยอะไปเนาะเออก็เลยปรับมาประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือที่ในฐานะที่การเล่นเกาหลีของคุณโจ๊บมีอะไรที่อยากจะฝากให้ผู้เล่น Global ควรที่จะรู้ไว้บ้างมั้ยครับว่าคุณควรจะเตรียมพร้อมกับอะไรบ้างเตรียมพร้อมครับเตรียมรูบี้ครับง่ายๆเลยใช่ป่ะจริงครับจริงๆอันนี้เรื่องจริงเออจริงๆนะเพราะว่าเราเก็บไว้สักหมื่นสักแสนนะครับรอเทโอมาแล้วก็เปิดรัวๆนั่นแหละแสนเลยเหรอครับแสนบี้เลยเหรอเออเดี๋ยวนะคุณโจ๊บครับไอ้หน้า3หน้าไอ้หน้าที่3ของรูบี้มันใช้ไอ้หน้าที่3ของพาสซีฟมันใช้กี่รูบี้นะคุณโจ๊บจำได้ไหม7,000ป่ะโหน่าจะ7เออน่าจะ 7,000 ป่ะเยอะนะครับเยอะครับผมจำไม่ได้ผมไม่ได้อัพเหมือนกันเลยผมจำไม่ผิดนี่ก็ 7,000 นะเพราะว่าผมอัพแค่สูงสุดแค่หน้า2ครับพอแล้วครับผมก็สุดหน้า2เหมือนกันเพราะว่าแต่เอาจริงมันคือความสุดแต่เนาะคือผมว่า
เดี๋ยวนี้ตอนนี้คนเริ่มสะสมโรบี้ไปมากก็ดีนะคุณจบนะเพราะว่าใช่ใช่ผมเห็นหลายคนสเปซสปะมากอะในเซิร์ฟโกลบอลอะสเปซสปะที่ว่าคือไงป่ะคือแบบตัวก็40หลายตัวแล้วอะไรเงี้ยคือแต่ผมเข้าใจนะบางคนจะหาเซเว่นไนท์อะแต่ผมบอกเลยว่าความเสี่ยงในการหาเซเว่นไนท์มันมีโอกาสเจ็บสูงนะครับดังนั้นเนี่ยจะอดใจรอดีกว่าเนาะผมว่าอดใจรอสะสมทัวร์พาสเอาทัวร์พาสไปแลกใบเซเว่นไนท์ใช่ไหมเหมือนที่แอดออกทำใช่ไหมแอดออกก็ทำใช่ไหมยากครับของแต่ของยั่วยวนมันเยอะอย่างผมเนี่ยตอนแรกเก็บมาเนี่ย 6,000 รูบี้เมื่อวานลิงมาพอเห็นคนได้ลิงเยอะๆก็โดนไป 3,000 แล้วก็ลิง0ตัวลิงเข้าป่าหมดนะครับลิงไม่อยู่กับตัวนะครับคือของล่อมันเยอะนะเกมนี้มันเหมาะกับคนใจนิ่งใช่ไหมคุณจบจริงจริงครับจริงจริงแต่ว่าเหมาะผมมากเพราะผมใจนิ่งมากนะแต่เราจะไม่นิ่งกับชุดคอสตูมใช่ไหมตัวผู้ชายนี่ผมจะตัดทิ้งไปได้เลยตัวผู้ออกไปใช่ป่ะใช่ครับตัวจะสมองให้เลยครับนะเป็นความคิดที่ดีนะท่านผู้หญิงนี่ท่านผู้หญิงนี่ผมจะดูที่นมก่อนดับแรกชัดครับต่อมาก็เป็นเอวหรือหุ่นครับครับผมนะนี่เรายังไม่สี่ทุ่มกันเลยนะครับเนี่ยมีเยาวชนอยู่หรือเปล่าครับฮัลโหลนะก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่การวางแผนด้วยนะคือการที่คุณจะเก่งหรือไม่เก่งเกมนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเติมหรือไม่เติมการเติมเงินเกมนี้คือการซื้อดวงของตัวคุณผมเคยย้ำไปแล้วในไลฟ์ที่แล้วนะครับการซื้อเติมเงินเกมนี้คือการซื้อดวงนะครับซื้อดวงการเติมเยอะไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ตัวที่คุณต้องการทันทีแน่นอนแต่ว่ามันอยู่ที่จำนวนและดวงของคุณอีกนั่นแหละว่าต้องโดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนชอบบ่นใช่ไหมคุณมาชิว่าเฮ้ยไม่เติมเงินจะสู้คนอื่นได้หรอวะจะเก่งได้หรือเปล่าผมถามคุณมาชิหน่อยครับว่ามันจริงหรือไม่จริงกับเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าอยากจะเก่งเหมือนกับคนเติมเงินเนี่ยคุณจะต้องแลกกับความขยันที่โคตรๆเลยฮะใช้คำว่าโคตรด้วยนะคือผมเนี่ยออกตัวแล้วผมเป็นสายแทบจะฟรีฮะคือหลักๆคือผมฟาร์มรูบี้วันนึงก็200บี้ทุกวันทุกวันทุกวันครับซึ่งมันก็หลักๆคือผมใช้มาจากตัวนี้ฮะแล้วก็พออยู่ในอารีนาเนี่ยพอลำดับเราอยู่ประมาณ 4,900 ขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะได้รูบี้ต่ออาทิตย์เนี่ย400เม็ดแล้วก็ได้โทปาสอีกต่างหากครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะเกมนี้คือมันมีจุดให้ผ่านเยอะมากๆเลยมากจนแบบว่าการเก็บรูบี้กับโทปาสไปเนี่ยมันยากสุดๆเลยฮะมันต้องใช้ความเข้มแข็งของจิตใจใช่ไหมมากครับนั่นแหละนะครับดังนั้นก็ถ้าใครอยากจะเก่งอยากจะอะไรก็ใช้ความขยันเข้าสู้นะครับถ้าไม่อยากเติมเงินเนาะถ้าไม่อยากเติมเงินใช้ความขยันเข้าสู้นะครับแต่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมาชิขยันมากแต่ฝันลุงก็เติมเงินมากคุณมาชิมั่นใจไหมว่าตัวเองจะสู้ไหวไม่มั่นใจครับก็ยังไม่มันก็ต้องแง่อยู่แล้วใช่ไหมว่าคนที่เติมเงินหนักๆเนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการคือจริงๆจริงๆนอกจากขยันแล้วเนี่ยคือสำหรับสายฟรีเนี่ยเราจะต้องวางแผนค่อนข้างจะไกลถึงไกลมากเลยละครับเราจะมาปั้นตัวตามเมตาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ทันใช่ครับไม่ทันจริงครับคือวิธีง่ายๆก็คือให้คุณเล็งเมตาถัดไปเลยถัดไปประมาณสัก2เดือนข้างหน้าครับคุณดูว่าตัวไหนที่คุณปั้นขึ้นมาแล้วคุณจะสามารถใช้ได้ยาวเกิน 2-3 เดือนขึ้นไปคุณปั้นเลยก็คือวางแผนไว้ล็อกไว้ว่าจะเอาตัวเอาแผนนี้แล้วมุ่งมั่นห้ามล็อกแรกใช่ไหมเอาให้สุดครับแล้วก็เหมือนตอนผมปั้นเลขึ้นมาเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยผมมองแล้วว่าเลเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีทะลุบัฟซึ่งในก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีตัวอมตะค่อนข้างจะเยอะครับซึ่งเลจะตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ครับแล้วก็ตอนที่ผมปั้นเลขึ้นมาเนี่ยคือผมคิดแล้วว่ากว่าแบ็คโรดจะเข้าเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยคือเลมันใช้ได้อย่างน้อยก็ประมาณ3เดือนขึ้นไปครับซึ่งผมว่าผมใช้มันมาคุ้มแล้วล่ะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อย่างตอบจากนี้เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยคือที่เราควรจะโฟกัสก็คือจะมีการปรับสกิล 7K หลังจากนี้ครับครับซึ่งตัวที่น่าจับตามองคือเจฟซึ่งสกิลทะลุบัฟของเจฟเนี่ยค่อนข้างจะแรงและหวังผลได้และเสร็จประกอบกับว่าตัวเจฟเนี่ยเป็นสายยูนิเวอร์แซลซึ่งค่อนข้างจะถึกและมีสะท้อนไดเมจเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่คิดจะปั้นตัวตามเมตาไม่คิดจะปั้นแบ็คโรดไม่คิดจะปั้นหงอคงเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีสำหรับสายที่มองกันไกลครับนะก็ประมาณนี้นะครับคือแต่ต้องเข้าใจกันก่อนเนาะว่าในเกมเซเว่นไนท์เนี่ยไม่มีตัวไหนจีรังและยั่งยืนนะมันจะมีช่วงที่มันเก่งมากและช่วงที่มันมีตัวอื่นที่เก่งกว่าใช่ครับนะครับแค่ว่าคือเราก็มามองกันว่าตัวอะไรที่ใช้ได้เกินเดือน7เดือนขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วอย่างลูดี้กับเจฟเนี่ยคือในปัจจุบันเนี่ย
ขนาดเกาหลีเอาเวกไปแล้วเนี่ยตัวพวกนี้ก็ยังสามารถโล่นเล่นอยู่ใน PVP ได้ซึ่งผมก็มองว่ามันใช้คุ้มนะคุ้มแล้วนะเออเรียกว่าคุ้มแล้วนะครับนะคือต้องบอกกันเลยว่าเกม Seven Knight เนี่ยเป็นเกมที่แทบจะไม่มีการเนิร์ฟในประวัติการเลยป่ะคุณจบใช่ป่ะไม่มีการเนิร์ฟไม่มีการปรับตัวละครให้อ่อนลงเลยนะใช่ๆแต่มีแต่ทำให้ตัวอื่นเก่งกว่ามามีนะครับปรับเยอะกว่าเดิมอ่ะลูลิกลูลิกลูลิกเลยฮะตัวไหนนะไม่เหมือนในเกาหลีครับตัวไหนวะมีมันมีไหมผมเหมือนจำได้ว่าไม่มีป่ะตัวที่ปรับให้มันอ่อนลงอ่ะมันไม่มีนะมีนะครับมีปรับให้มันแย่กว่าเดิมครับปรับการคือเขาปรับให้เหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำให้มันรู้สึกมันแย่ลงอ๋อในตอนที่ว่าคือมันรีบาลานใช่ไหมใช่รีบาลานไม่ใช่เนิร์ฟใช่ไหมมันคือรีบาลานเขาไม่ได้ปรับให้มันแย่แต่ว่าเขาปรับให้มันคือให้มันเปลี่ยนใหม่ของเปลี่ยนก็จริงครับแต่ว่ามันก็ยังแย่กว่าเดิมมันก็เลยแบบเป็นการเนิร์ฟทางอ้อมมากกว่าใช่ป่ะเป็นเนิร์ฟทางอ้อมครับนะครับมันมีครับมีครับผมจำไม่ได้แค่นี้ครับผมนะแต่ก็เป็นส่วนน้อยมากนะใช่ไหมเป็นส่วนน้อยนะครับไม่ใช่ส่วนน้อยครับน้อยเมื่อเทียบกับสเกลคือส่วนใหญ่ที่มักจะโดนคือปรับไอตัวที่ไม่มีบทบาทให้เก่งขึ้นมาหรือไม่ก็ตัวใหม่ให้มันเก่งถูกไหมจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับมากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยมีคนหลายคนชอบคิดว่าเฮ้ยปั้นตัวนี้40แล้วมันจะยาวไหมมันก็มีความสั้นความยาวที่ไม่เท่ากันนะครับมีความสั้นความมีระยะความเก่งที่ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นมันไม่มีใครรู้ว่าตัวไหนมันยาวหรือไม่ยาวเพราะเราไม่รู้อนาคตของโกลบอลว่าสกิลมันจะเป็นยังไงถูกปะใช่ครับเพราะว่าเขาอาจจะวางอะไรได้แตกต่างกว่าเกาหลีครับอะไรก็ไม่นอนครับจริงเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่เขาปรับสกิลครับผมก็คิดว่ามันน่าจะแตกต่างกว่ามากครับอย่างถ้าเอาเวกมามันอาจจะไม่ใช่อย่างเรียงตามเกาหลีก็ได้ครับผมครับอาจจะไปเอาตัวเด็ดๆมาหรือหลังๆมาก่อนใครจะไปได้ไม่รู้เนาะนะครับอ่ะต่อมาคือถามอันนี้เป็นโพลแล้วนะผมจะเปิดโพลแล้วนะครับสำหรับโค้ดโค้ดกิจกรรมนะครับ3สมมตินะสมมติว่าเรามีการจัดกิจกรรมนะฮะมีการจัดกิจกรรมไอเทมโค้ดอยากได้อะไรนะครับระหว่างนะครับรูบี้รูบี้นี่สมมติรูบี้50สมมตินะครับการ์ดสุ่มการ์ดสุ่มตัวละคร 3-6 ดาวครับแล้วก็มีการ์ดสุ่มธาตุ3ดาวนะครับแล้วก็เงินนี่แล้วแต่นะครับว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมสุ่มอุปกรณ์อ่ะ 7K เลยอ่ะสุ่มก็มีช้อยประมาณนี้นะครับอยากมีอันหนึ่งกุญแจเพื่อนอยากได้อะไรมากสุดครับผมปล่อยโหวต10นาทีนะครับฝากโหวตกันคนละทีด้วยนะครับนะครับนะว่าอะไรที่คือสิ่งที่ผู้เล่นอยากได้ที่สุดในการแจกโค้ดของกิจกรรมอยากได้ทันทีอยากได้การ์ดเหรอครับใช่ใช่อยากการ์ดสุ่ม3ดาวเหรอครับนี่ดูดิเขาอยากได้สุ่มธาตุกันเยอะมากเลยคุณโจ๊บดูดิสงสัย ผมจริงๆผมมองแล้วมันก็ที่คุ้มสุดก็ต้องเป็นการ์ด3ดาวแน่ๆเลยล่ะฮะใช่มั้ยกับรูบี้50เพราะว่าสุ่มตัวละคร36ดาวแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าโอกาสประมาณ 90% ออกเป็น3ดาวครับแล้วก็เงินเนี่ยถ้าเกิดคนฟาร์มฮอตไทม์จริงๆเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าวันนึงเนี่ยเราหาได้อย่างน้อย 500,000 และส่วนการ์ดสุ่มอุปกรณ์316ดาว 7K แล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันออก4ดาวแน่นอนใช่ดังนั้นก็ถ้าจะดูเมคเซนส์ที่สุดใช่ไหมถ้าตามปกติอยู่แล้วนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้า3ดาวเนี่ยมีมูลค่าประมาณ150ลูบี้นะก็คือมันสูงกว่าถูกครับผมครับนะดังนั้นก็ไม่แปลกใจแต่ที่เรายิงโพมาเผื่อแบบเราก็การดูความต้องการด้วยเนาะว่าเขาอยากได้อะไรกันมากกว่านะครับถ้าเทียบความคุ้มค่านี่อยากอื่นสู้ธาตุไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะนะก็ปล่อยโพกันก่อนแต่โพพวกนี้มันมีเหตุผลเนาะคุณโจมเนาะเพราะว่าเราอาจจะไปแบบเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆได้นะครับว่าเพลเยอร์เมืองไทยต้องการอะไรนะครับต้องการอะไรนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้ยังไม่ถึงวันที่6เดี๋ยวจะมีเรื่องของกิจกรรมของประกวดแฟนอาร์ต
ของกลุ่ม 7KT ด้วยนะครับโอ้ยของคุณโจ๊บก็มีแจกแฟนอาร์ตนะคุณโจ๊บใช่ไหมยังมีอยู่ปะยังแจกอยู่ปะไออาร์ตบุ๊กเหรอครับใช่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 อาร์ตบุ๊กอ๋อมีครับมีครับถึงที่10นะครับในกลุ่มใหญ่เนาะเดี๋ยวผมก็จะจัดส่งแล้วก็แล้วก็จัดต่อเลยนะครับดังนั้นก็ไปดูที่กลุ่มใหญ่ได้นะครับกลุ่มใหญ่ก็ลองไปดูเลยนะฮะมีดูโพสต์ของคุณโจ๊บนะฮะหาไม่เจอเซิร์ชเอานะครับจริงตกไกลมากคือจะบอกว่ากลุ่มคุณโจ๊บนี่จะแบบโพสต์จะตกเร็วหน่อยเนาะจะตกเร็วนิดนึงนะเพราะจำนวนสมาชิกเยอะแน่แต่ผมชอบมากเลยนะครับกลุ่มนั้นน่ะทำไมครับชอบไปอ่านดราม่าครับแต่เพื่อนนั้นเลยครับผมตามไม่ทันแอดมินอยากตามไม่ทันแล้วว่าเวลามีดราม่าให้แท็กผมจะรีบเข้าไปลบอย่างไวแต่ถ้าไม่แท็กก็ยาวปะคือถ้าไม่แท็กก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่แท็กนี่ไม่รู้นะผมมักตามไม่ค่อยทันนะครับผมพูดถึงจะว่าไปตามกลุ่มแบบ24ชั่วโมงเนี่ยครับใช่เป็นไปได้ผมตามทั้งวันนะผมเอ๊ะคุณโจ๊บครับไอ้รู้สึกว่าคอตุมของเอาเวกนี่มันจะมีอภิสิทธิ์ตรงที่ว่าคอตูมมันถึงเลเวล4ดิใช่ป่ะถูกป่ะอะไรนะครับหมายถึงว่าคอตูมเอาเวกอะครับมันจะสุดแม็กที่เลเวล4นี่ใช่ไหมใช่จริงด้วยใช่ใช่นะ4หรือ3ครับ4 4 4 4ของธรรมดา3นะครับของธรรมดาจะเป็น3เป็น3อ๋อใช่ๆๆใช่ๆคอตูมเอาเวกจะเลเวล4นะครับซึ่งสแตตแตกต่างกันพอตัวนะเพิ่มมาเลือก100เลยนะฮะไอ้ตรงนี้ผมไม่ค่อยมองครับความสวยคือเรื่องใหญ่จริงผมมองข้ามเพราะไงผมก็ต้องเก็บมันเต็มอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีใช่ไหมนะคือเอาง่ายผมมองแค่ชุดนะครับแต่3ไอ้นี่ในชุดบรรดาเป็นแม็กที่3มันนะมันขึ้นไป4ไม่ได้เลยใช่ครับใช่ขึ้นไป4ไม่ได้นะครับมีคำถามครับครับว่าไงครับชุดคอสตูมของ Awake คือต้อง Awake ก่อนถึงจะใส่ได้ใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเกิดเป็นตัวนั้นแต่ว่ายังไม่ Awake ซื้อไม่ได้ถูกซื้อได้ครับซื้อได้แต่ใส่ไม่ได้อ๋อซื้อแล้วรอค่อยเอาเวกค่อยมาใส่ถูกต้องครับอ๋อขอบคุณมากครับเผื่อเดี๋ยวอีกหน่อย จะได้ไปซื้อไปเก็บไว้ก่อนนะฮะมีจุนเปคุงถามมาครับว่า AI บอทอีกนานไหมนะครับพูดตรงว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ข้อมูลนะครับว่ามันจะอีกนานหรือเปล่าแต่รู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่คนเรียกร้องหาที่สุดเหมือนกันนะคนจบเนาะใช่ครับนะผมเชื่อว่าเขาน่าจะอีกไม่นานหรอกถ้าเขาเรียกร้องขนาดนี้นะครับมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงไปบอกทีมงานให้ว่าคนไทยอยากได้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนเสียงด้วยคุณตันเออไม่บ่นได้ยังไงวะใช่ไหมไม่บ่นได้ยังไงวะเดี๋ยวขอนิดนึงขอบ่นนิดนึงนะครับคือมันเป็นอะไรที่ผมปวดหัวมากนะครับนี่ฮะอ่ะผมให้คุณฟังเสียงลิงนะครับฟังเสียงลิงนะครับโยนะครับคนฟังเสียงเกาหลีนะครับแล้วเราไปดูกอบอกันครับว่าเสียงเป็นยังไงนะฮะหลายคนบอกว่าช่างแม่งใช่ไหมไม่ได้แคร์เพราะว่าส่วนใหญ่เล่นแล้วไม่ได้เปิดเสียงนี่ใช่ไหมไม่ได้เล่นเปิดเสียงนะครับแต่แกผมคนหนึ่งเลยครับที่เล่นปิดเสียงล้วนๆเลยฮะผมก็พอกันอ่ะแต่บางทีแล้วแต่ลมใช่ไหมแล้วแต่ลมบางทีก็เปิดบ้างปิดบ้างของผมนะครับแต่ส่วนใหญ่กว่า 80% ส่วนจะ 80% บางทีเราฟาร์มอะไรงี้ก็ไม่เปิดเสียงครับถ้าเกิดเราจะไปลงนู่นลงนี่ที่มันจำเป็นผมก็จะเปิดเสียงฟังมันๆเอาไว้ครับนี่ดูเสียงกระบอกครับคือมันแบบผมไม่เข้าใจว่าเสียงภาคนอกเขาแย่ไปหรือเกาหลีดีไปวะคุณโจ๊บมันจะเป็นอันหลังนะครับหรือเกาหลีเขาดีไปนะเนี่ยให้เทียบดูครับคุณตั้งเปิดนี่ครับโพเรื่องเสียงภาษาไทยไหมเป็นภาคไทยว่าอยากให้มีกันหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ครับได้เดี๋ยวรอโพนี้เสร็จก่อนนะฮะเนี่ยดูครับแล้วมีตัวไหนอีกเดี๋ยวให้อยากให้ดูอ่ะดูเอสไหมดูเอสนะครับแต่เอสนี่เอฟเฟกต์จะไม่เหมือนเนาะเสียงมันเปลี่ยนป่ะคุณโจ๊กผมจำไม่ได้ไม่เปลี่ยนดิเอของไทยผมไม่ได้ฟังเลยครับผมฟังแค่เนี่ยครับพอมีตัวใหม่มาผมก็จะเปลี่ยนภาษามาเป็นไทยแล้วก็เปิดฟังแค่นั้นเองส่วนใหญ่ผมจะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยโอ้แต่เอสมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนเอฟเฟกต์ใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่เสียงภาคใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเสียงภาคก็ยังเหมือนเดิมนี่ฮะเสียงภาคใช่ครับใช่นะครับอ่ะมาดูที่เซิร์ฟโกลบอลกันบ้างครับเสียงเอสครับไฮย่าฮือฮือฮือชาฮือคื
คือปกติอ่ะเอสมันยังวัยรุ่นอยู่ไม่ใช่เหรอคุณจบใช่ปะครับครับอยู่ในช่วงวัยรุ่นครับยังไม่แก่ขนาดนั้นคือเสียงแก่มากเลยอ่ะคือเสียงแบบวัยชรามากเลยครับวัยชราซามูไรมากเลยครับควรจะดูใบหน้าของเอสด้วยครับเออครับก็คือแบบนั่นแหละใช่ไหมมันเลยแบบเอออยากจะนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แต่เขาคงไม่เปลี่ยนหรอกนะพูดไปอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเปลี่ยนเสียงใหม่นะครับแต่ใช่ครับไม่มีทางแต่ขอกราบอ้อนวอนทีเถอะนะครับไปจ้างนักพากย์เพิ่มมาก็ได้นะครับเออเพิ่มมาก็ได้ให้มันแบบเสียงมันดูน่าฟังหน่อยคือบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าบางคนที่เขารักเกมนี้มากๆเขาฟังเสียงฟังอะไรเสียงพากย์อะไรพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่คนชอบใช่ป่ะเออแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้แคร์นะฮะใช่ใช่ครับผมอยากจะโหวตเรื่องเอาเสียงภาคญี่ปุ่นมาเนี่ยเอาเสียงไทยญี่ปุ่นใช่ไหมครับเออเสียงญี่ปุ่นเปิดแล้วคุณโจ๊กไปลองยังลองเรียบร้อยครับเป็นไงเหมือนเดิมเขาปรับอะไรต่างๆนี่ดีกว่าตอน CBT เยอะครับจริงอ๋อแสดงว่าน่าจะฟังฟีดแบ็กคนเล่นเนาะอืมใช่ครับถือว่าปรับปรุงได้ดีมากเลยครับผมยังไงก็ลองไปดูกันไม่แน่เราอาจจะพาไปรีวิวกันนะครับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแต่คงจะไม่ใช่ตอนนี้นะครับอ่ะอีกตัวไหมอ่ะให้ดูอีวานครับผมอีวานอีวาน6ดาวนะครับตัวที่มันแบบเบสิกเบสิกนิดนึงนะอีวานก็ไม่ค่อยมีอะไรป่ะไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไรเขาครับไม่น่ามีอะไรมั้งไม่น่ามีใครซีเรียสนะครับเป็นคนเงียบครับนะแต่เรื่องเราเงียบแล้วโหดแต่อีวานมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วป่ะมันก็เลยไม่ค่อยต่างอะไรกันมากนะครับใช่ครับเป็นตัวแบบว่ามันเหมือนกับเป็นตัวธรรมดาตัวหนึ่งนะครับจริงไม่ต่างจากตัวคุกกี้รันอย่างไอตัวไอเนี้ยที่มันเป็นตัวอะไรนะไอคุกกี้ผู้กล้าหาญป่ะน่าจะใช่ใช่มันจะคล้ายอย่างนั้นนะครับเป็นตัวพระเอกแต่ว่าถ้าเอาเวกก็ผมว่ามันก็โหดนะแต่ไม่มีคนใช้รู้สึกเสียงเบลมันเหมือนกันป่ะเสียงเบลมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้ยไม่เหมือนนี่ว่ะเออทำไมต้องแบบเวลาไปไม่ต้องเลยครับคือของโกบอลนี่แบบไลเวทใช่ป่ะไลเวทครับนะครับเออนี่ก็นะครับก็ว่าไปก็ไม่รู้สินะนะครับเออมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้นะฮะเออแล้วแต่คนชอบนะครับเคสนี้เรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับนะฮะเออเด็กนอนหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับหลายคนถ้าเกิดว่าผมว่าเรื่องพวกนี้คุณอ็อกแอดอ็อกกับแอดมาชิไม่สนใจพวกเสียงพวกนี้แน่นอนจะเป็นเสียงเล่นถูกป่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเสียงนี้เดี๋ยวภรรยาจะตื่นนะแล้วจะโดนโบกใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะคือถ้าเกิดว่าเซิร์ฟโกลบอลสามารถเอาเสียงญี่ปุ่นเข้ามาได้ทุกคนจะชอบใจกันหรือเปล่าโอ้แน่นอนเลยครับที่ไม่เติมเงินนี่มีสาเหตุจากภรรยาป่ะครับขอถามหน่อย นี่เป็นเรื่องไอ้นี่เป็นเรื่องจริงเลยฮะ อันนี้ผมไม่รับปากนะว่ามันจะทำได้หรือไม่ได้นะครับใช่ไหมแต่ว่าเขาเรียกว่าไงเราจะได้เป็นฟีดแบ็กให้นะครับว่าเออเราอยากได้นะครับใช่ครับนี่ครับนะดูครับจะดูกันว่า5 คนจะไปได้สุดเท่าไหร่ใช่อยากรู้ครับเอ้ยทุกเสียงของคนมีค่านะครับใช้นะครับใครได้ดูอยู่ครับเปิดแชทมาแล้วใช้นะครับใครไม่ได้สมัครเมมเบอร์สมัครนะครับไม่งั้นมันพิมพ์แชทไม่ได้นี่ใช่ไหมนะครับอย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับคงไม่ต้องอะไรมากผมว่ายังไงคนส่วนใหญ่ก็ชอบอยากให้มีเปลี่ยนเสียงได้อยากมีเสียงญี่ปุ่นคือขอให้มันสลับเสียงของแต่ละประเทศได้ครับผมคือตอนนี้ผมที่ดูนี่ผมรู้สึกมีปัญหาอย่างคือรู้สึกเขาไม่เอาธงไม่เอาญี่ปุ่นเข้ามาในโกลบอลนะไอ้นี่อ่ะที่มันเข้าเปลี่ยนภาษาฮะหรือว่าเพราะว่าญี่ปุ่นเพิ่งเปิดอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเขาด้วยหรือเปล่าเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ป่ะน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวคือมันเป็นเรื่องที่เสียดายนะถ้าเกิดไม่เข้ามา
ช่ผมว่าเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนเป็นฟังเสียงญี่ปุ่นก็ได้แต่เราก็ยังเล่นระบบอ่านยังเราพอเข้าใจเมนูแล้วครับเอาง่ายๆครับผมเหมือนที่ผมเล่นเกาหลีคือเปลี่ยนเป็นเกาหลีหมดเลยเราเข้าใจเมนูอยู่แล้วเล่นกับตัวชินแหละว่างั้นใช่ใช่คือเน้นฟังเสียงเอาครับสำหรับใครที่แบบไม่ชอบฟังเขาเรียกว่าไงไม่ชอบฟังภาษาของภาคของ global ก็สามารถเปลี่ยนภาษาในเกมได้นะเป็นเกาหลีนะครับนะครับแล้วเสียงภาคมันจะเป็นของเกาหลีนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าฝรั่งเขาภาคกันแบบเสียงเขาครับมันอาจจะแบบเสียงเขาอาจจะไม่ได้แย่นะแต่ว่าพวกนักพากย์โซนฝรั่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับพวกอนิเมะเท่าไหร่ใช่ปะครับใช่นะครับเพราะว่าเอาจริงอย่างฝรั่งเขาไม่ได้พากย์แบบไม่ได้พากย์แย่ทุกคนนะแต่เราหมายถึงว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวที่ในเรื่องของน้ำเสียงของแต่ละโซนประเทศด้วยนะครับซึ่งของต่างชาติของฝรั่งเขาอาจจะไม่ได้เหมาะตอบโจทย์อะไรกับในการพากย์แบบพวกการ์ตูนอะไรนี้เท่าไหร่พวกคุณเคยไปดู Power Ranger หรือว่าอนิเมะของต่างชาติภาษาอังกฤษปะล่ะผมนี่ไม่ฟังเลยนะครับบอกเลยว่ายอมอ่านซับไตเติลก็ได้นะครับคือแบบมันไม่ได้แย่นะแต่ว่าไม่ไหวอะคือไม่โออะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ชอบนะครับนะโอ้คนโหวตจะครึ่งแล้วนะครับว่ามติเอกฉันท์นะครับว่าอยากให้มีเสียงญี่ปุ่นนะครับผมว่าจริงๆมันมีอีกทางออกนึงนะฮะมัดปะถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนภาษาเป็นเกาหลีแล้วออกเป็นเสียงเกาหลีเนี่ยพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราให้เมนูแยกกันระหว่างใช่ครับเนี่ยที่ผมกลางบอกเขาอยู่ว่าให้เปลี่ยนเอาแค่เลือกเสียงของแต่ละประเทศใช่แต่ว่าจะเทคเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับมองว่าไอ้ตัวนี้ทำง่ายกว่านะดูจะสบายกว่าใช่ไหมไม่ต้องไปอะไรมากใช่ไหมเราอาจจะดูเหมือนมันง่ายหรือเปล่าครับไม่ถ้าเกิดเรามองแต่ว่าทางเขาอาจจะมีอะไรที่ยุ่งยากกว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วแต่จริงมันก็ไม่ได้ไม่ยากครับใช่นะมันก็แค่มีอวตารเข้ามาแค่เปลี่ยนเสียงเองมันก็ทับกันไปใช่ครับคือจริงๆแล้วผมเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆแล้วผมเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยกับการที่จะแยกส่วนตัวนี้ออกไปนะครับอ่ะโอเคนี่ผมให้ดูนะครับว่าฉากหลังของเซิร์ฟเกาหลีมีอะไรบ้างแล้วนะฮะไอฉากหลังนี่มันเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนี่ใช่ไหมคุณโจ๊กแบ็กกราวตัวละครใช่ครับใช่เป็นแบ็กกราวของแล้วว่าเราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราจนท้ายไปถึงไหนแล้วนะซึ่งมันก็จะมีแบบแบ็กกราวของอีเวนต์เนาะส่วนแบ็กกราวนี้จะเป็นแบ็กกราวที่เราอยู่ในปราสาทเนี่ยครับครับก็จะเป็นของพวกราชวงศ์พวกอลิเซียอย่างพวกอลิเซียพวกเนี้ยครับนะครับตอนนี้ที่ไทยมันไอ้ที่โกลบอลมันเปลี่ยนได้ปะวะไม่ได้เคยดูได้ปะรู้สึกจะได้แต่ว่ายังมีไม่เยอะใช่ไหมเพราะว่ามันต้องตามเนื้อเรื่องนะครับใช่ครับใช่ๆเปลี่ยนได้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับมันเปลี่ยนได้นะฮะได้ปะเฮ้ยยังไม่ได้เลยนี่วะหรือเปล่านะฮะก่อนไม่เห็นนะผมไม่เห็นเลยว่ะโกลบอลไม่นะครับบอลยังเนาะยังนะยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนนะอันนี้ก็รอต่อไปนะเพราะว่าของแรกๆของเกาหลีก็เป็นอย่างนี้นี่มันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วแต่แรกใช่ครับแรกๆก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่นะครับอ่ะตรงนี้ใครมีอะไรแบบสงสัยไหมฮะว่าในเรื่องของมีอะไรอยากถามหรืออยากฝากอะไรต่อทีมงานหรือว่ามีอะไรที่อยากให้เราเปิดโพลบอกได้เลยครับไม่งั้นเราจะไม่มีเรื่องพูดกันนะฮะมีครับมีครับมีครับว่าไงครับแอดออฟครับอยากทราบว่าฮอตไทม์อ่ะครับเขาจะมีเปลี่ยนเวลาบ้างหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมแบบลำบากตอน 18:00 นเนี่ยฝนจะเป็นเวลากินข้าวผมทำไมครับอ๋อมันอ๋อไม่ว่างใช่มั้ยใช่ก็คือแบบอยากจะให้มันแยกเป็นแบบอย่างละ2ชั่วโมงก็ได้อาจจะเป็นช่วงบ่าย 00:00 ถึง บ่าย 2:00 นรอบนึงหรือว่าตอน 20:00 ถึง 20:00 รอบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมจะไม่อันนี้เป็นแค่ข้อเสนอนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่รู้ว่ายังไงนั่นแหละนะครับคือเรื่องของเรื่องคือในเรื่องของทางด้านแบบเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าในมุมนึงของทีมงานอาจจะแบบไม่ได้ทำได้ทุกคนเนาะหมายถึงว่าแต่ครับแต่เกิดมันเปลี่ยนคือมันต้องเปลี่ยนกันหมดนะครับมันก็ทั้ง global ครับใช่อันนั้นเข้าใจคืออาจจะเป็นแบบว่า2เดือน3เดือนอะเปลี่ยนทีนึงแล้วอีกสัก 2-3 เดือนอาจจะเปลี่ยนอีกทีนึงอะไรอย่างงี้ครับไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนแล้วถาวรอะไรเงี้ยคือมันจะมีช่วงเวลาไม่ใช่ใช่มั้ยครับใช่ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าทุกๆ2เดือนจะมีการเปลี่ยนช่วงเวลาของคอร์สไทม์
ป็นอย่างงี้อ่าแล้วอีก2เดือนก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างงี้เพื่อแบบให้คนที่เขาว่างแต่ละช่วงเวลาแบบได้ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้เป็นแค่ข้อเสนอซึ่งแบบไม่รู้ว่าจะยังไงครับนี่ฮะผมเหมือนจะเห็นคนรีพอร์ตมาครับไม่รู้คุณจอเห็นยังครับผมนี่เสพดราม่าบันๆเบยฮะมาอีกแล้วครับเออนะไหนๆก็ไหนๆแล้วกันพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับคือผมเห็นหลายคนชอบเป็นนะคนจบแบบคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนนะครับคืออย่างเวลาเขามีคนเข้ามาถามใช่ไหมเวลาคนหวังดีเข้ามาตอบแล้วแบบไปย้อนเขานะครับไปย้อนเขานะคือเหมือนประมาณว่าเผื่อใครอยากเสพรับเชิญรับเชิญนะครับใครอยากเสพเชิญนะครับคือเหมือนแบบไปย้อนเนี่ยคือเนี่ยถามอันไหนเดียวกันครับผมไม่ได้เขียนภาษาไทยหรอคือแบบเช็ดแค่นี่คือมาขอความช่วยเหลือนะเนี่ยโอ้คือแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอนะครับกำลังเพิ่งได้ลิงก์มาครับกำลังเปิดดูอยู่ครับเตรียมครับนะฮะท่านประธานกำลังลงสนามแล้วนะครับในขณะนี้นะครับคือผมไม่อยากให้มีคนแบบนี้ในสังคมเยอะๆนะครับเพราะว่าคนพวกนี้จะค่อนข้างบั่นทอนปกติคนช่วยตอบก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วเนาะพอไปถามแล้วแบบมีคนมาช่วยตอบแล้วยังจะย้อนอย่างนี้นะครับคนแบบนี้สังคมแบบนี้นะครับขอความเห็นใจด้วยครับแย่จริงๆแย่จริงๆครับนะฮะคืออาจจะเพราะว่ายังไงผมคิดว่าจริงๆเซิร์ฟไทยน่าจะรู้กันเยอะนะครับเพราะเป็นภาษาไทยแล้วนั่นสิน่าจะเล่นกันได้ง่ายขึ้นครับผมไม่น่ายากไม่เลยเพราะเอาจริงๆเนี่ยผมว่าเกมเมอร์ไทยนี่ขี้ระแวงป่ะคุณจบใช่ป่ะอ๋อใช่เขาไม่ค่อยกล้าลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกล้าลงมือคือต้องมาถามตลอดเอาตัวนี้จะดีไหมตัวนั้นจะดีไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีผมคิดว่าควรจะคิดเองกันบ้างคือเราก็ได้แค่ไกด์ป่ะเราก็ได้แค่ไกด์แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองสักวันหนึ่งอยู่แล้วนะครับไอ้อย่างที่ผมเคยทำอย่างไอ้อาวุธนะครับช่องอาวุธโอ้เออเคยโดนว่าเละเลยจริงๆเรื่องนี้ว่าคนใส่ตัวนี้ดีไหมทำไมไม่ใส่นี้ทำไมไม่ใส่นี้อันนี้โลกแตกมากนะครับอย่างเช่นไอเรื่องของที่ผมทำคะแนนอะที่ผมไปเอามาจากกลุ่มของไอทางข้อมูลของตัวของ global ใช่ไหมไอของเซิร์ฟเกาหลีนะครับเป็นคะแนนผมก็เขียนหนักไว้ก่อนเลยว่าเท่าไหร่ก็ไม่ต้องมาบอกนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่เป็นคะแนนที่เขาเป็นความเห็นส่วนตัวถูกปะคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นวิจารณญาณเราสามารถเขียนต่างได้แต่เรื่องบางเรื่องก็ไม่จำเป็นเพราะว่าคิดเอาเองที่ตัวเองก็พอแต่ว่าถ้าเสนอความคิดเห็นก็ได้อยู่แต่ถ้าจะมาให้มานั่งเปลี่ยนนั่งอะไรมันไม่ไหวเนาะเพราะมันค่อนข้างที่จะลำบากกับพวกเราพอสมควรนะครับอย่างเรื่องที่คุณโจ๊กก็บอกก็เหมือนกันนะครับเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ผมนึกถึงเรื่องคุณตุ๋ยใช่ไหมคุณคานิตครับทำรูปไว้ใช่ป่ะผมเสียดายเขามากเลยคราวนี้เขาก็อยู่แค่เกาหลีครับครับคือเขาทำรูปไว้ว่าตัวละครไหนหน้าปั้นไม่ปั้นแล้วเขาก็รอเรื่องรีไว้นิดหน่อยใช่ป่ะว่าไอ้ตัวนี้มันแบบอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแต่มันเก่งอ่ะมันเขียนว่ามันเก่งเขาแบบเล่นมุกอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนไปด่าเขาบอกว่าอะไรนะอับปรีมากครับอับปรีมากอับปรีที่ว่าเหมือนตัวมันไม่ได้แย่นะคือมันเก่งจนโดนด่าต้องด่าว่าอับปรีถูกปะใช่นะครับแต่คนก็ไปด่าว่าอับปรีคืออะไรตั้งใจเขียนข้อมูลไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอนะครับเดี๋ยวนี้สังคมไทยเราเดินมาถึงในจุดๆที่มีคนแบบนี้อยู่เยอะขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าคนพวกนี้เขาเอาแต่ดูดข้อมูลแต่ว่าสมองไม่โตเท่าข้อมูลที่ได้รับก็เป็นได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้คนมีคนแบบนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆปกติคนที่แบบมีจิตอาสาใช่ป่ะมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วดังนั้นอย่าทำร้ายกันเลยนะครับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างสำคัญนะคือถ้าเกิดบางทีก็ถ้าเกิดเขารู้มากหรือไงก็อยากให้มาบอกกันเทคนิคเอามาเผยทำมาเลยแค่นั้นเองนะคือไม่ต้องเขาเรียกว่าไงไม่ต้องไปด่าอะไรเงี้ยเนาะมันเสียน้ำใจกันเปล่าๆนะครับถ้าแนะนำก็แนะนำกันดีๆเนาะนะฮะรักษาเรื่องพวกนี้นิดนึงนะครับนะต่อมาอ่ะโพสรุปแล้วนะครับอยากให้มีเสียงภาษาญี่ปุ่นกันนะครับมติเอกฉันท์นะครับเซฟแล้วนะครับอ่ะต่อมาเสียงไทยนะครับเสียงไทยนะฮะ10นาทีเหมือนเดิมครับเสียงไทยนะครับดูตัวเลขดิดูตัวเลขดิคือแบบลาก่อยครับมีคนบอกว่าอย่าเลยค่ะนะฮะแลดูเปลืองนะครับอย่าทำเลยนะฮะเฮ้ยเรามาลองจินตนาการเสียงไทยกันหน่อยไหมเดี๋ยวผมจะเอาทีมภาคไหนครับเอาพันธมิตรปะ
เฮ้ยแต่ถ้าพันธมิตรมาภาคเกี่ยวกับพวกจีนๆออกผมว่ามันก็เข้าอยู่นะเออมันก็ยังพอไหวอยู่ป่ะจะเข้าเออกวนอูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่โทนเสียงไทยมันแบบทำเสียงเด็กได้ค่อนข้างน้อยเนาะมีไม่กี่คนที่ทำได้ถูกป่ะเออเสียงแบบใช่ครับคือคุณภาคให้เด็กน้อยไม่พอหรือว่าภาคให้มันดูเท่ๆพอแต่คือมันต้องใส่ความเคะไว้ด้วยใส่ความได้เราสาววานิดนึงนะอ่ะผมยกตัวอย่างไหมBlade Dispose นะครับหรือว่าดาบจงกระจายออกใช่ป่ะเออดาบจงจะไอ้ดาบจงกระจายออกดาบอะไรเงี้ยไหนมาลองทำเสียงกันไหม คือแบบ มันต้องทำยังไงวะดาบจงแตกตัวอะไรเงี้ยเหรอคือดาบจงแตกตัวดาบจงแตกดอกไม้เบ่งบานเออดอกไม้เบ่งบานคือผมว่าส่วนหนึ่งต้องโทษภาษาไทยด้วยป่ะคือแบบภาษาไทยเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะแปลแบบแบบมีซากุระเออคือดาบแยกซากุระแตกกระจายอะไรก็คือแบบ WTF อ่ะนะครับคืออะไรครับนะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงภาษาเลยนะคือผมก็เคยฟีดแบ็กไปหาทีมงานนะถ้าเกิดว่าถ้าเขาอยากได้ภาษาไทยจริงๆเขาห้ามแปลตรงตัวเลยนะคือคุณต้องไปคิดคำมาใหม่ถูกป่ะคือห้ามมาแปลตรงๆนะครับไม่ดีนะฮะคือผมเห็นหลายซับหนังหรืออะไรพวกนี้ที่ซึ่งคนแปลเขาไม่ได้เล่นเกมนั้นๆแล้วมาแปลตลกเลยนะคือแบบเป็นอะไรคือจะพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะมีบทแห่งเปลวเพลิงก็มาแล้วด้วยนะครับบทแห่งเปลวเพลิงก็มานะครับหรือไม่ก็จะเปลี่ยนหมิงๆนะฮะจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงอยู่พักนึงนะฮะเออนะตอนก่อนนี้ก็กลับมาเป็นเด็กผู้ชายอีกครั้งนึงนะครับนะฮะดังนั้นก็นั่นแหละนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้ก็ถ้าคนแปลไม่ได้เล่นเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ลำบากเหมือนกันนะครับผมก็เข้าใจคนแปลนะเออแต่ว่าครั้นจะไปหาคนที่เล่นเกมด้วยแล้วก็เป็นนักแปลภาษาด้วยมันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นถูกปะแบบชั้นโปรจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมแนะนำให้เปลี่ยนคนแปลไปเลยฮะ เพราะว่าจริงๆแล้วผมเอาพูดจริงๆเนี่ยคือมันค่อนข้างจะโคม่ามากเลยสำหรับคนแปลเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดแค่บุตรแห่งเปลวเพลิงอะไรพวกนั้นนะครับมันผิดแม้กระทั่งรายละเอียดสกิลคือรายละเอียดสกิลผิดเนี่ยมันแก้ไขยากมากเลยนะฮะอย่างเคสที่เขาสับสนระหว่างเร่งเทิร์นกับลบบัฟเอออันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องเล่นเทิร์นกับลบบัฟใช่ป่ะนะครับครับคือมีหลายสกิลมากๆที่แปลผิดใช่อย่างเช่นเอสเนี่ยก็กำกลมกลวมป่ะสกิลผาสะบั้นเนี่ยคือบอกขจัดบัฟเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าขจัดบัฟแล้วก็มาบ่นกันว่าทำไมไม่เห็นล้างพาสซีฟได้เลยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ขจัดบัฟที่ว่าเนี่ยมันขจัดแค่แอคทีฟบัฟหรือบัฟที่ยังคงอยู่บัฟที่เรียกต้องใช้คำว่าบัฟเรียกใช้ใช่ป่ะเออบัฟเรียกใช้นะครับแต่นี่เขาคงไม่ได้เล่นแหละเขาก็ไม่รู้ก็บอกว่าบัฟที่ขจัดบัฟก็พากันสับสนกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วเอสมันยังไงกันแน่นะครับแล้วจริงก่อนนี้จริงเกมนี้มันแยกเป็น2ส่วนระหว่างเร่งเทิร์นกับลบบัฟนะครับซึ่งลบบัฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันนอกจากลบพาสซีฟไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามันสามารถลบสถานะบางอย่างได้เช่นสถานะซอมบี้ซึ่งเรามักจะเจอกันแบบปวดๆเลยS ก็ลบสถานะซอมบี้ได้ลบปุ๊บตายเลยเนี่ยยังไม่แก้นะไอรีนนะฮัลโหลเนี่ยไอรีนนี่ยังไม่แก้เลยนะครับเพิ่มพลังโจมตี 60% นะครับของอัศวินทั้งทีมโคตรกำกวมที่จริงๆแล้วจริงๆมันคือเพิ่มกายภาพถูกป่ะเออใช่ครับนะครับแล้วก็กลายเป็นเพิ่มตัวนี้หมดผมเคยแบบมีคนผมว่าน่าจะมีคนโดนดักไปแล้วอ่ะเพราะแบบอุ้ย60นี่มันเยอะมากเลยอ่ะแกใช่ป่ะกดดีนะครับหน้าสั่นนะครับโดนกันหน้าสั่นไปครับก็ใส่อลีเมทีมเวทนะครับจะแรงมากงานดีครับงานดีนะฮะมันจะทำคนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับเรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นผมแนะนำให้เพื่อนๆเขาเรียกไงติดตามหรือว่าถ้าไหนไม่ชัวร์ดูแปลกๆถามก่อนก็ได้นะเออนะครับถามก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแลกมาทีอย่างตัวพวกเซเว่นไนท์นี่ผมเข้าใจดีเลยว่ามันปวดตับปวดสรวงขนาดไหนนะครับเวลาโดนอะไรแบบนี้นะฮะเออนะใช่ใช่ผมแนะนำให้ใช้ภาษาอื่นนะครับเช่นภาษาอังกฤษนะก็ยังพอถูไถนะครับยังพอจริงภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่อนข้างจะแม่นกว่านะฮะแม่นกว่าจริงแล้วผิดมันแทบจะไม่ผิดเลยอาจจะมีบางคำที่ดูเหมือนกับไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในความไม่ชัดเจนมันเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่เหมือนอย่างคำว่า certainly นะฮะหลายๆคนสงสัยว่า certainly นี่คือติดประมาณนึงเนี่ยบางตัวมันอย่างไอรีเนี่ยช็อตน้อยแต่เดลอนใบเยอะทำไมใช้เซอร์เทเลตเหมือนกันทำไมไม่เป็นไฮทำไมไม่เป็นโลใช่เพราะเกาหลีมันเป็นไฮไม่ใช่เหรอคุณจ๊อบใช่ป่ะอะไรนะครับไอพวกอัตราการใบที่บอกว่าโอกาสติดอ่ะมันของเกาหลีอะไรพวกนี้มันโอกาสติดสูงก็คือบอกว่าสูงเลยดิใช่ป่ะใช่ใช่สูงครับแต่นี่เขาใช้สูงคือสูงมากนี่เขาใช้เซอร์เทเลตอ่ะคือแบบมีโอกาสติดยังไงนะครับเขาใช้ยังไงนะครับ
ใช่ป่ะคือใน global เนี่ยจะใช้เป็น satellite หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Airy หรือ Dellon ซึ่งจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ของ2ตัวเนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยอ๋อจริงๆใช่ครับคือAiry น่าจะอยู่ในระดับปานกลางธรรมดาครับเป็นโอกาสติดแต่ว่าDellonเนี่ยสูงมากใช่ไหมเออแทบร้อยใช่ครับอยู่ในขั้นสูงมากครับครับซึ่งพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับมันควรจะบอกเปอร์เซ็นต์เลยไม่ก็แบบโอกาสติดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับอืมแต่ที่ดูที่ท่านจะติดตลอดเนาะอืมนะครับน่าจะ80คือครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะบอกเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมลองกับเพื่อนเนี่ยกับคุณเมธเนี่ยในทีมงานเนี่ยเลเวลของตัวละครเนี่ยมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ในการติดของสกิลบางสกิลฮะครับซึ่งก็เลยไม่สามารถเจาะจงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ครับผมซึ่งอย่างที่ว่านะครับเรื่องพวกนี้นะครับแอบเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งเราก็หวังว่าเราฟีดแบ็กไปแล้วก็รอทีมงานให้แก้ไขอยู่นะครับเราก็ยังรอกันอยู่นะฮะเพราะว่านะเรื่องภาษาทำให้คนเข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับมากๆนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ทีมงานต้องตระหนักให้ดีทีเดียวนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะต่อมานะครับมีคนถามมาว่าทำไมไอรีนผมกับลิงไม่เลยอ๋อพี่กิจนะครับแซวนะพี่กิจแซวนะโอเคมีอะไรที่เรายังเหลือโพอะไรอีกบ้างไหมคุณจบไม่มีแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะไม่มีแล้วก็ยังไม่ไม่น่ามีครับไม่น่ามีไม่น่าจะมีอ๋อมีอีกอย่างนึงมีอีกโพนึงนะครับโพสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าทีมงาน Net Babel มีการถ่ายทอดสดในช่องเพื่อเป็นการพูดคุยกับทีมงานตรงๆว่าแพทมีอะไรหรือพูดคุยอะไรเงี้ยหรือว่ามีเล่นกิจกรรมกันอะไรเงี้ยจะชอบกันไหมจะดีไหมเพราะว่าตอนนี้ทาง Net Babel Inter เริ่มทำแล้วใช่ป่ะครั้งแรกใช่แต่ครั้งแรกที่ปวดกระโหลกมากครับคือคอมโคตรกากเลยนะครับคือคอมแบบไม่รู้คอมหรือว่าเป็นที่เซตติ้งอะไรของเขานะครับคือโคตรกระตุกนะครับผมกลัวว่าทีมงานจะโดนด่าถูกสงสารกลัวโดนเรียกแบบเรียกมาเชือดอะไรอย่างงี้ป่ะเรียกมาเชือดนะนั่นแหละนะครับผมก็เลยจะถามว่าถ้าเกิดว่ามีไลฟ์พวกนี้เพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่สองมีอีกโพลนึงนะครับเดี๋ยวโพลรอบนี้โพลละ5นาทีพอนะครับคือในส่วนของทางด้านมีตติ้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตติ้งคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมาไม่ได้แล้วเราเปิดไลฟ์แล้วแจกโค้ดยังจะรู้สึกดีอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าไม่ต้องมาก็ได้อะนึกออกปะใครอยากมาก็มาแต่คนที่มาเขาก็ต้องได้อภิสิทธิ์เหนือกว่านะเว้ยเช่นของแบบสมมติว่าแจกอะไรนะอาร์ตบุ๊กสมมติใช่ป่ะสมมติว่าแจกอาร์ตบุ๊กเหรออาร์ตเป็นตุ๊กตาครับถ้ามันอาจจะเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่ไลฟ์เนี่ยอาจจะได้เป็นแค่พวกโค้ดพวกอะไรเงี้ยจะโอเคกันหรือเปล่านะครับนะก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอโหวตกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่คนดูตอนนี้นะครับโหวตกันครึ่งนึงนะดูกัน500โหวตกันครึ่งนึงครับก็โอเคนะฮะเขาเหมือนประมาณว่าไม่ค่อยแคร์เสียงไทยเนาะไม่ค่อยแคร์เสียงไทยนะครับว่ามีหรือจะไม่มีก็ได้นะครับแต่เสียงญี่ปุ่นนี่เหมือนจะฟีดแบ็กค่อนข้างที่จะอยากได้ค่อนข้างเยอะเนาะถ้าตามคลิปผมว่าไม่ต้องมีก็ได้เสียงไทยแต่ว่าขอให้เป็นปรับเสียงได้นะครับคือเราคือถ้าเกิดมีเสียงไทยเราก็ต้องเพิ่มต้นทุนใช่ไหมครับบริษัทเขาต้องไปจ้างภาคอีกแล้วถ้ามันเฟลขึ้นมาใช่ถ้ามันเฟลขึ้นมามันก็จะไม่รุ่งใช่นะครับอ่ะโอเคมีคนบอกว่าไม่ใช่ไม่แคร์แต่ถ้ามีแล้วมันจะแย่ไหมนะฮะนะก็นั่นแหละอยากให้มีคอร์สญี่ปุ่นคอร์สญี่ปุ่นที่พูดยากเนาะคุณโจ๊กเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเขาเอาแบบของเขาทางเขาเองก็รู้ว่าญี่ปุ่นเขาเป็นแบบประเทศที่เกี่ยวอนิเมะครับครับเขาจะมีพวกคอร์สอะไรที่เขาอาจจะเป็นเกาหลีออกแบบนะครับแต่ว่าเขาจะแบบคือให้กับประเทศตัวเองเฉยครับและอีกอย่างนึงคืออย่างของเรายูริใช่ป่ะยูริกับตัวอะไรนะเฮปเฮปเนียเฮเลเนียป่ะเบริก้าครับเบริก้าอะไรครับเฮเลเนียของเซิร์ฟไทยคอนตูมไทยมันจะเป็นยูริกับเฮปเนียใช่ป่ะอ๋อใช่ยูริเฮปเนียนะครับผมก็เปรียบเทียบกับผมนึกก็เปรียบเทียบกับญี่ปุ่นอ๋อโอเคคือผมหมายถึงไอ้เฮปเนียเนี่ยแหละครับอ๋อใช่อันนี้ก็จะเป็นของเราใช่คือมันก็ไม่มีป่ะที่อื่นใช่ครับนะครับผมก็เลยค่อนข้างกังวลว่าไอ้คอนตูมพวกนั้นมันอาจจะไม่ได้โผล่มาให้เราเล่นก็เป็นได้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไหมนะฮะอ่ะนะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็น
เรื่องของโพอะไรนะเมื่อกี้ผมนี่ลืมเลยเรื่องถ่ายทอดสดนะครับนาทีพอ3นาทีก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับรีบๆรีบๆกดกันนะครับรีบๆกดกันนะครับรีบๆกดกันนะครับโพลนี้3นาทีนะครับค่อนข้างเร็วนะฮะถามว่าทำไมเราถึงทำไลฟ์โพลนะครับมันเป็นอะไรที่ชัดเจนกว่าเนาะคุณจ๊อบเนาะมันแบบใช่ครับมันเห็นง่ายครับใช่คือมันค่อนข้างง่ายกว่าโพลที่ไปตั้งบนเว็บเนาะอันนั้นจะเป็นอะไรระยะยาวแต่นี่เราเป็นโพลระยะสั้นใช่ครับอยากคือได้เห็นคือเห็นผลแอคทีฟของคนมาดูเลยใช่จะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงนะฮะโอเคครับมีคนถามว่าโยริวาฟ้าวาแดงจะมีอเวกมาไหมพูดตรงๆนี่เรื่องอเวกนี่เราไม่รู้เลยนะว่าตัวไหนจะมาอะไรเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าใช่ครับคือมันเป็นอะไรที่เดาได้ยากแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มๆมันก็พอเดาได้ครับครับแต่ว่าวาฟ้าวาแดงผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีนั่นแหละครับครับอาจจะต้องเข้าพวกว่าโลกปีศาจก่อนใช่แล้วถึงจะมีมันต้องเป็นเรื่องโซนนั้นก่อนใช่ป่ะสปอยแล้วสินะนั่นสินะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือในส่วนของทางด้านตัว Awake เนี่ยตอนที่คุณโจ๊บเล่นเซิร์ฟเกาหลีคุณโจ๊บ Awake ตัวอะไรก่อนครับตัวแรกเลยAwake Alipia ครับจริงดิจริงครับคือแบบไม่เอาเวกตัวอื่นเลยเหรอครับใช่ผมไม่เอาเวกตัวอื่นผมรอตัวเดียวคือมันยังคือตัวอื่นมันยังแบบเอาเวกแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันยังไม่สวยมันยังแบบไม่เฉยใช่ใช่เฉยครับคือผมเอาง่ายคือความคิดผมคือผมเล่นเพื่อแค่เตะครับผมไม่ได้แบบว่าต้องเอาชนะคนอื่นอ๋อเป็นคนละสไตล์ใช่ไหมผมเล่นเพื่อเตะในเรื่องอย่างเดียวเล่นเพื่อเตะในเรื่องในเรื่องอย่างเดียวเรียกว่าแบบมาเป็นสายเนื้อเรื่องมาเป็นสายแคชชวลใช่ไหมสายคอร์สสายเนื้อเรื่องครับผสมตัวผู้หญิงเนี่ยครับโอเคนะฮะรอน้องเมียเวกนะครับมีคนถามว่าทางด้านการเติมของทีมงานไม่เข้าทีมมันแก้ไขช้ามากเป็นหลายคนบางคนเติมแล้วเสียเงินฟรีอันนี้ปัญหาเรื่อง transaction นี่ใช่ไหมปัญหา transaction ซึ่งปัญหา transaction เนี่ยปกตินานไม่แปลกนี่คุณโจ๊กใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องไปไล่ตั้งแต่ Google ยันบัตรเครดิตเลยนะครับมันจะนานแต่เรื่องตอบนานหรือไม่นานอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะช้าหรือเร็วอะไรขนาดไหนแต่ปกติการเช็คพวกนี้มันจะกินเวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่ามันต้องติดต่อไป Google ติดต่อไป Apple ใช่ป่ะเช็คเรื่อง transaction แล้วก็ไปเช็คเรื่องบัตรเครดิตอีกทีนึงนะครับนะฮะแต่ใช่แต่ในเขาเรียกว่าไงหลายคนก็เลือกจะส่งภาษาอังกฤษเนาะบางคนที่เลือกส่งภาษาไทยอันนี้แล้วแต่นะครับโอเคดูเหมือนจะมติเอกฉันท์นะครับว่าอยากให้มีนะฮะการถ่ายทอดสดคุยกับทีมงานนะครับโอ้แล้วคืออะไรวะเนี่ยคือช็อตแบบนี้ชนะไปเลยก็ได้นะคือแบบคือแบบช็อตแบบช็อตแบบเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นทีมเลนี่ผมยิ้มเลยนะ ทีผมพิกอะไรหน้ายังไม่ค่อยเก่งนะครับยังจัดแบบตามใจฉันอยู่นะฮะไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับนะดูดิแต่ละตัวครับ3กระปิดกระปอยมากครับ3 2 3 6 3 6ครับ40อยู่โดดอยู่ตัวเดียวแล้วออกทำไมสกิลนี้ฮะเนี่ยตอนนี้คุณจะเห็นลูลี่นะครับเป็นราชินีแห่งอารีนานะครับตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเมตานี้ถ้าเกิดว่าให้โฟกัสเลยจริงๆมันมีอีก3ตัวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมิงหมิงซึ่งข้ามแพทมาแบบเหลือเชื่อเลยว่าจะปรับเป็นสกิลแบบนี้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยครับคือมันเวอร์มากฮะเอาจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นบล็อกที่มาตั้งแต่ต้นเลยหรือว่าในส่วนของการปิดชาซึ่งเปอร์เซ็นต์สูงมากครับนะครับซึ่งเดี๋ยวมันแค่รีแวมอีกทีคือปรับเป็นสีเป้ามันก็จะใช้ได้ยาวแล้วล่ะครับผมยาวนะครับเพราะว่ามิงหมิงนี่สามารถรอเอาไปใช้ลงตอนดันประจำวัน4ดาวได้คือมันก็ไม่ได้แย่เนาะมันก็ไม่ได้แย่นะครับบิงหมิงนี่ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นจะทำ40ไว้ก่อนก็ได้ค่อนข้างจะน่าปั้นเลยแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวที่มีเป็นบวกพาสซีฟบวกพาสซีฟบล็อกเนี่ยก็มีแค่หมิงหมิงกับลูซี่ซึ่งสำหรับทีมเร็วเนี่ยลูซี่ก็คงจะไม่เหมาะครับก็หมิงหมิงก็เป็นตัวเลือกที่ดีฮะใช่และอย่างนึงใครก็ไม่ค่อย
แบบอยากพกสไปอยู่แล้วก็จะพกลูซี่นะถ้าจะมากันหมิงๆนะครับก็จะพกมากันลูซี่ใช่ส่วนใหญ่จะเน้นเล่นสกิลหมู่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในแต่ละทีมเนี่ยถ้าในอารีนาระดับสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็สถานะกันขั้นต่ำก็2สถานะแล้วป่ะอ่ะมีเผาใช่ป่ะอ่ะมีเผามีใบนะครับอ่ะค่อนข้างจะเยอะและเผาใบช็อตนะแต่ช็อตอาจจะเห็นน้อยหน่อยนะครับอืมนะแต่เผากับใบเนี่ยแน่นอนนะครับซึ่งบางทีลูซี่มันก็ไม่ทันป่ะบางทีลูซี่มันก็ไม่ทันนะครับมันได้รอบเดียวนะครับแต่ก็นะจากไม่ทันอย่างน้อยมันก็บรรเทาพลิกจากจุดที่เหมือนกับจะแพ้เป็นพลิกออกมาชนะได้เหมือนกันนะฮะนะครับอ๋อมีอีกอย่างนึงนะก็มีไอ้นี่ด้วยนี่ใช่ป่ะมีลดแอทแทคของลดโจมตีของทางด้านเมย์ด้วยเนาะมีเมย์ด้วยนะเป็นตัวนึงก็ล้างได้ครับนะโอเคมีอีก1โพสุดท้ายนะครับโอเคอีกอันนึงนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขอนิดนึงอ่ะนี่ครับสรุปโพส่งทีมงานนะไอ้พวกนี้ที่พวกกดกันมานี่ส่งถึงทีมงานหมดนะครับอืมนะโอเคครับเรียบร้อยนะอีกหนึ่งโพครับอืมโอเคนะครับถ้าอย่างนี้น่าจะแฮปปี้กว่าไม่สนใจจริงนี่ไม่สนใจจริงครับเนี่ยคนที่ไม่สนใจเนี่ยไม่เอาโค้ดหรอโค้ดฟรีนะเกเออไม่เอาจริงเหรอไม่ดูบรรยากาศหน่อยหรอนะก็เขาเรียกว่าไงอ่ะอันนี้ที่ให้เป็นโพดูก็จะให้ดูนะว่าเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามีฐานสดแล้วฟีดแบ็กมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีฐานสดนะครับโอเคเหมือนว่าจะสนใจกันเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้มาเป็นอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ทีมงานนะฮะแล้วแต่ปุ๊นะครับเราไม่เกี่ยวนะฮะบางคนก็อาจจะเปิดทิ้งไว้ก็เป็นได้นะครับอ๋ออีกอย่างนึงอันนี้ว่าจะพูดถึงแต่ว่าไปลืมไม่ได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของคอมมูนิตี้ตอนนี้เหมือนเราแบบทำงานร่วมกันแล้วนะคุณโจ๊กนะครับเราเหมือนประมาณว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับครับผมครับดังนั้นก็จะเรียกว่าไงอ่ะคือหลายคนก็ยังปกติเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเรา2กลุ่มทะเลาะกันนะซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยทะเลาะนะครับไม่ได้ทะเลาะเลยซึ่งคือมันชอบมีมือที่3นะครับในคอมมูอะไรเงี้ยเหมือนว่าไอ้กลุ่มนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้กลุ่มนี้ไม่ดีกลุ่มนั้นไม่ดีกลุ่มนี้ไม่ดีนะครับเอาจริงๆแต่ละที่มันก็มีเขาเรียกว่าไงมันเหมือนกันเนาะครับเพราะว่าผมก็คุมอยู่เกาหลีเหมือนกันก็เข้มนะครับเข้มมากครับคุณบอลเป็นคนด้วยอยู่ด้วยนะครับนั้นมันจะเจอแบบคนที่ชอบแซะใช่ป่ะคนชอบแซะนะครับว่าไอ้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ดีกว่าที่เราจริงๆเราอยู่ที่เราชอบก็พอเนาะอันนี้รู้กันอยู่ที่ตัวเองครับจริงแล้วผมมองว่า2กลุ่มเนี่ยมันมีจุดเด่นคนละแบบนะฮะเหมือนจริงๆผมเองก็เป็นสมาชิกของทั้ง2กลุ่มเลยเหมือนกันครับคือในกลุ่มของซันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงออกจะออกเหมือนกับ official fanpage สักนิดนึงซึ่งดูเป็นทางการในขณะที่กลุ่มนึงเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นคอมมูเนาะเป็นคอมมูจริงๆคือมีคนออกมามีคนทั้งแบบทั้งเกลียนทั้งผู้เล่นระดับสูงมีทุกอย่างแบบมารวมกันหมดมีดราม่าด้วยครบรถเลยใช่จริงๆคือตอนแรกกับผมก็คิดว่าผมจะเลือกอ่านเฉพาะบอร์ดเดียวแต่พอทำไปทำมาเนี่ยเฮ้ยกลายเป็นอีกบอร์ดนึงนี่บอกว่าสนุกมากเลยนะนั่นแหละก็เลยเขาเรียกว่าไงอยู่ในที่ที่ตัวเองชอบใช่ไหมนะครับเอาที่ที่ตัวเองไม่ลำบากใจเนาะชอบแบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะครับนะจะได้ไม่ต้องแบบนั่งเครียดใช่ป่ะแบบเราก็รู้สึกไม่ดีป่ะมาชิใช่ป่ะที่เราต้องแบบมานั่งลบนั่งเตะคนอะไรเงี้ยคือมันไม่มีความสุขไม่ได้โรคจิตนะครับคือจริงๆอะผมว่าแทบจะไม่อยากจะกดแบบว่าเตะเลยนะแต่ว่าคือบางอย่างเนี่ยมันก็เกินไปป่ะเกินไปจริงๆอย่างพวกใช้คำพูดไม่สุภาพอะไรเงี้ยคือจริงคือผมก็เข้าใจว่าทุกคนอะบางทีการที่จะอ่านปักหมุดเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยหาไม่เจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาถามเนี่ยแต่จริงๆแล้วคืออยากให้หาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบอร์ดเราเนี่ยคนมันค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดทุกคนตั้งคำถามหมดปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถหาสาระหรืออะไรที่ควรจะอ่านได้ครับแต่จริงๆแล้วก็คือ
ก็ส่วนใหญ่ผมก็ลบไปก่อนนะฮะคือแบนนี่คือส่วนใหญ่เป็นพวกคำไม่สุภาพหรือแบบพวกที่ติดสแปมไวรัสมาจริงๆอะไรเงี้ยฮะนะครับดังนั้นก็เขาเรียกว่าไงฝากรบกวนโดยรวมๆแล้วเนี่ยคนที่จะโดนแบนในกลุ่มส่วนใหญ่ไม่รวมถึงกลุ่มคุณโจ๊บก็คือพวกก่อดราม่าเนาะอันนี้คือที่เน้นนะครับแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมจะถ้าเกิดสมมติว่าโพสไม่ถูกที่ก็จะเตะครับให้เขารู้ตัวแต่เผื่อก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นครับครับเพราะว่าเอาจริงถามว่าทำไมถึงเตะอันนี้พูดตรงๆเลยบางทีเราเตือนกันหมดไม่ไหวเนาะเพราะว่าวันหนึ่งมันเยอะนะครับแล้วเราก็ขอร้องแล้วด้วยใช่ไหมว่าอ่านหน่อยแทบจะกราบแล้วอ่านหน่อยนะครับอ่านหน่อยนะครับมีไม่เยอะในอ่านหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไม่อยากจะอ่านนะครับเราก็ต้องแบบกระตุ้นนิดนึงนะไม่อ่านเพราะว่าเราเตือนหลายคนไม่ไหวจริงๆนะครับเราก็จะมีเตะมีอะไรบ้างครับเป็นแบบเล็กน้อยนะครับนะก็นั่นแหละนะครับมีคนบอกว่าไปดราม่าไอ้แมมอยู่คนจำได้ใครไม่รู้ดราม่านี้ก็ไปตามหาเสพไปเอาเองนะครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับนะเมียวเอ้ยคนตีบ้านช้าตีช้าอยู่ทำงานอยู่ครับครับก็ถ้าเกิดถ้าจะเอนเตอร์เทนก็โกบอลได้นะครับเพราะว่ามันดีคนละแบบเนาะบางคนก็แบบเอ้ยอยู่บางทีแบบบางคนอาจจะชอบแบบว่าไม่อวดไม่อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อาจจะเน้นข้อมูลก็คุมตันได้ครับครับผมครับผมคือเขาเรียกว่าไงอ่ะทางเรื่องอวดจริงๆถามหน่อยคุณใครทุกคนเนี่ยได้ตัวดีๆมาเขาก็อยากให้โลกรับรู้ป่ะว่าได้แล้วเว้ยได้ของใช่ครับคนไม่ได้คือก็จะอิจฉาแล้วเขาก็จะเกิดกระแสด้านลบน่าคานอะไรงี้มากกว่าแต่พอตัวเองได้แล้วล่ะลองคิดว่าถ้าตัวเองได้มากขึ้นมาใหญ่ขึ้นกลับบ้านตอนผมได้เนี่ยผมแอบซุ่มเลยนะตอนผมได้เนี่ยทำไมเป็นไงพอดีว่าคือในคิวผมอ่ะคิวเน็กซัสเนี่ยคือทุกคนเนี่ยพอได้ปุ๊บมันก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยยังไงฮะพี่แล้วหลุดเลยครับบินเลยนะครับผมรู้สึกโพสไม่ลงอ่ะเพราะกลัวจะโพสคือเรื่องอวดเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยว่าอะไรเนาะคุณโจมเนาะคือก็เข้าใจอารมณ์นะแบบได้อะไรก็ต้องแบบผมถึงพยายามไม่อยากจะห้ามเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นการเอนเตอร์เทนด้วยในตัวเกิดการเข้ามาอวดแต่ว่าถ้าเกิดอย่างน้อยก็ให้มันมีหน้าอวดนิดนึงก็ไปทำให้6ดาวมาก่อนแล้วค่อยมาตั้งก็ได้ตอนนี้ผมเห็นบางคนแบบตัวบางตัวคือแต่ละคนทีแม่งแบบโคตรครบอ่ะบางทีเผื่อแม่งเก่งกับผมอ่ะบอกตัวนี้ดีไหมครับนะฮะคือประเภทนี้ก็น่าหมั่นไส้ครับอันนี้ประเภทนี้จะโดนคนด่าบ่อยสุดนะครับคือแบบโหตัวแกนี่เฮ้ยแกเล่นจนตัวขนาดนี้แล้วจะไม่รู้อีกเหรอนะครับผมเคยมีคำพูดนึงรู้ป่ะคือคำพูดว่าอะไรป่ะคือถ้าเกิดว่าคนในกลุ่มผมนี่แหละไปด่าบุคคลคนนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเล่นตัวขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ว่าเอสทำอะไรได้นะครับก็อย่าลืมเวลาที่พ่อตายอย่าลืมเลือกผ้า3สีด้วยนะครับพ่อชอบสีอะไรนะครับผมก็เฮ้ยทำไมมันแรงขนาดนี้วะคือแบบแรงมากลุงอาชีเห็นทันหรือเปล่าคือประมาณว่าถ้าเกิดว่าเอสมีแบบมีได้เอสเล่นมาขนาดนี้แล้วไม่รู้เอสทำอะไรได้เวลาที่พ่อคุณตายแล้วอย่าลืมเลือกด้วยอย่าลืมไปถามพ่อนะผ้า3สีพ่อชอบสีอะไรครับคือแบบอุ้ยนะครับไม่ใช่น้องกายวิกฤตไม่ใช่น้องกายเป็นผมก็อ๋อการนี้อึ้งนะคือแบบแรงมากน่ากลัวมากนะครับนะฮะคือกลุ่มผมแบบใครที่แอนตี้เลือกอวดจะอยู่ในกลุ่มผมเยอะนะครับดังนั้นใครที่บอกว่าแช่งหน่อยครับอะไรเงี้ยแบบไม่ยอมอ่านนะครับก็จะโดนแต่ไอ้เรื่องอ่านเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มผมนะครับกลุ่มคุณจ๊อบด้วยนะพวกคุณอย่าลืมอ่านกันนะครับไปอยู่ไปกลุ่มไหนนี่อย่าลืมอ่านนะครับแต่ละที่มันมีแบบกฎของมันเนาะก็ใช่ครับใช่ครับแล้วใครสนใจกลุ่มเว็บเกาหลีก็เข้าไปก็อย่าลืมดูปักหมุดสักนิดนะครับดู cover เลยชัดเจนมากไม่งั้นบินนะครับกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่บินหนักที่สุดครับมียอดบล็อกยอดต่างๆเนี่ยเยอะมากรู้สึกว่ามีอันนี้ด้วยไม่ใช่เหรอมีบัญชีดำด้วยนะครับใช่ใช่ครับเสียบประจานนะครับครับเอาจริงๆผมก็อยากทำนะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งมันเยอะนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับกลุ่มค่อนข้างที่จะยังคอนโทรลได้อยู่ดียังเด้งดีอยู่นะครับตอนนี้มันมีกระแสใหม่ครับซึ่งมันเป็นมาพักนึงแหละก็ไม่ใหม่มากนะครับคือคลิปอวดครับผมนะฮะคลิปอวดนะครับไอ้อวดแบบเยอะๆก็ไม่เท่าไหร่นะก็เอนเตอร์เทนดีหรือว่าอวดน้อยแต่ว่าเฮ้ยมีแอคติ้งเสียงภาคอะไรเงี้ยสนุกใช่ไหมแต่บางคนแบบอวดหนึ่งแพ็คอวดหนึ่งแพ็คเสร็จผสมอีก2คู่นะครับแล้วแบบเงียบๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมสมมุตินะผมจะเปิดการ์ดนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผมจะเปิดการ์ดแล้วนะครับโอ้ได้การ์ดแรมาตั้ง3ใบเนี่ยไหนลองเปิดดูสิโอ้ได้โคโค่มาด้วยอะไรเงี้ยคือแบบ
มาคนก็แบบ acting เยอะมากอ่ะอุ้ยอุ้ยผมแบบนี้สายแบบนี้มันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นเอสแน่ๆอะไรเงี้ยพูดเหมือนได้มีสิบตัวครับเปิดการ์ดได้มีสิบตัวใช่ใช่ดังนั้นแบบมันจะสนุกไม่สนุกมันอยู่ที่คนทำคอนเทนต์นะแต่ผมว่าคอนเทนต์เรื่องอวดมันค่อนข้างเกลือป่ะเออเกลือมากนะครับดังนั้นคุณก็ต้องหาจุดเด่นในชีวิตนิดนึงนะครับหรือว่าเอาอะไรให้มันน่าอวดนิดนึงนะครับนั่นแหละเรื่องคุณภาพนะอันนี้เป็นเรื่องสอนการทำคอนเทนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากทำคอนเทนต์นะครับกรุณาเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดีก่อนนะบางคนนี่เปิดเหมือนเสียงอยู่แบบข้างถนนเลยครับอยู่แบบข้างๆทางด่วนมีเสียงแว่นมาแบบฟุ้นฟุ้นฟุ้นนะครับมาคนก็เป็นแบบที่รักนอนหรือยังอะไรเงี้ยครับคือเดี๋ยวก็มันก็มีเยอะนะครับมีหลายแนวนะฮะเออบางคนก็จอสั่นบางคนก็โคตรเบอร์อะไรเงี้ยคือจะทำคอนเทนต์ก็แม่เรียกกลับบ้านนะครับเออแม่เรียกกลับบ้านนะครับนี่เติมเงินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับก็ควบคุมคุณภาพกันนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปอวดค่อนข้างจะแมสมากๆเลยนะครับแมสแบบแมสหนักเลยนะครับแมสว่าคืออะไรมันเยอะนะครับมันเยอะมากนะครับดังนั้นก็ดูด้วยนะฮะว่าเออทำคอนเทนต์ออกมาแล้วความเฮลตี้ของคอนเทนต์ตัวเองมันเป็นแบบไหนอันนี้ไม่ได้ด่านะแต่นี่คือสอนไว้นะว่าถ้าเวลาทำคอนเทนต์ไม่ดีเนี่ยพอออกสายตาแทนที่คนก็จะชมเขาจะด่าเอานะครับว่าทำอะไรวะนะฮะนะอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะยาวไปแล้วครับคุณโจ๊กมีอะไรจะส่งท้ายไหมกับแฟนๆเซเว่นเอ็กซ์โกลบอลฮะอะไรนะครับมีอะไรจะส่งท้ายไหมก่อนที่เราจะปิดสตรีมกันครับไม่มีครับไม่มียังไม่มีนึกไม่ออกพอดีคุยแฟนอยู่ครับพอดีอ๋อโอเคครับเรื่องแฟนต้องมาก่อนอยู่แล้วนะครับพอไปนอนแล้วครับไล่ไปนอนนะบอกฝันดีนิดนึงอ๋อโอเคนะครับนะครับอ่ะมีคนบอกว่าแมป9เข้าแล้วน้องตุ้มมาด้วยป่าวน้องตุ้มไม่ได้อยู่แมป9นี่อยู่ไอ้อยู่แต่อยู่หลังๆป่ะอยู่แมป9ละ9ลิงเลยอ่ะใช่มั้ยดังนั้นก็มาแล้วก็ไม่น่ามาเลยป่ะพวกโซอีพวกพุงยอนน่าจะมาก่อนนะครับแล้วตุ้มมาทีหลังนะครับแล้วคนสงสัยว่าน้องตุ้มเนี่ยมันมีดีอะไรนะครับคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะฮิตพักใหญ่เนาะคุณจบเนาะน้องตุ้มนะครับใช่ครับโอ้คนท้ายอยู่ผมยังเจอคนท้ายอยู่เลยครับใช่คือทํา40แล้วก็ยังคุ้มเนาะยังคุ้มนะครับมันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อนะครับเสียเกี้ยวป่ะเสียเกี้ยวใช่ใช่ครับผมเรียกน้ำตุ้มอ่ะต้องกินปากเลยใช่เรียกน้ำตุ้มก็ได้นะครับง่ายๆนะครับคือพาสซีฟของเธอก็คือการดาเมจ LE 2เทิร์นแล้วก็การดาเมจทุกประเภทเป็นเวลา3ฮิตนะครับสกิล1ทะลุบัฟนะครับแรง 140% เมตร3ฮิตนะครับอีกสกิลคือล้างบัฟแอคทีฟมูย้ำนะว่ามูทุกตัวนะครับดังนั้นน้องตุ้มเนี่ยแหละเป็นอลิของพี่คริสใช่ไหมพี่คริสก็ทั้งหลายครับพวกที่มีอมตะทั้งหลายครับอันเดสอ่ะที่ว่าตายเกิดมาเป็นอันเดสพวกนี้ใช่ถึงตุ้มเข้าไปนี่จอดทุกลายใช่จอดทุกลายแน่นอนครับ 100% ดังนั้นเนี่ยเสี่ยวเกี้ยวก็น่าจะมีทุกทีมอยู่แล้วป่ะน่าจะมีอยู่แล้วทุกคนนะทุกทีมนะครับผมคิดว่าเป็นตัวที่ควรจะมีเลยครับไม่ควรพลาดใช่ไหมแนะนำเลยจริงครับพลาดแล้วจะเสียหายใช่ไหมพลาดแล้วจะเสียหายนะครับคือมันมีหลายอย่างนะเกมเซเว่นไนท์เนี่ยคือมันมีประเภทแบบประมาณว่าต้องทำกับไม่ทำก็ได้หรือทำทีหลังก็ได้นะครับมันมีหลายประเภทนะครับดังนั้นก็เลือกวางแผนได้ดีๆแล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้ธาตุดินเหลือทำไม่ดีรอเหลี่ยจิ้งป่ะใช่ไหมจบรอเหลี่ยจิ้งป่ะธาตุดินเนี่ยรอกวนอูรอเหลี่ยจิ้งนะครับกวนอูกับเหลี่ยจิ้งผมว่ากวนอูดูดีครับกวนอูดูดีกวนอูมันครบเนาะอารีนาก็ได้ใช่ไหมอารีนาก็เก่งนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อหลีจิ้งก็ดีเออใช่ใช่หลีจิ้งมันดีตรงที่ว่ามันลดดาเมจฝันของข้ามใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นตัวที่ลง PP ดีมาเอ้ยไม่ลงกันกิลเพราะว่ามันลดคูลดาวน์ใช่ไหมใช่ใช่ครับนั่นแหละมันดีตรงนั้นแหละนะครับแต่เรื่องอารีน่าคนอูจะดูเด่นกว่าใช่ไหมดูจะดูเด่นกว่านะครับอะไรประมาณนี้โอ้โหรูดี้มีให้ผสมตลอดไม่ละเกรนะครับรูดี้นี่นะครับคือเล่นเกาหลีผมเจอคนใช้กวนอูกับอะไรวะไอผู้หญิงตัวที่มันมีบัฟไอเนี่ยครับที่ว่าการอะไรวะโจมตีหนึ่งครั้งครับครับผมลืมไปแล้วชื่ออะไรตัวไหนนะตัวผู้หญิงไงครับที่มันมีสกิลฮิลด้วยอ่ะที่มันมีการเหมือนกับกวนอูเลยครับสกิลแบบว่าไอบัฟป้องกันหนึ่งครั้งอ่ะจำได้ปะคารินปะไม่ใช่คารินครับมันเป็นจีนๆเหมือนกัน
ชื่ออะไรวะเตียวเซียนเออเตียวเซียนเตียวเซียนครับเตียวเซียนใช่ไหมผมเคยเจอเนี่ยยืนคู่กัน2ตัวเป็นไงโหดไหมโอ้ไม่ตายสักทีใช่ป่ะโหดนะแต่ว่าถ้าเกิดมันบัฟซ้อนกันอ่ะสมมุติตัวมันมีตัวที่ว่าตัวโดนตีไปแล้ว1ตัวมันก็จะบัฟซ้อนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิดเราเจอพวกตัวสกิลหมู่ครับขึ้นมามันเป็นไอเดียแบบว่าเชี่ยมากจริงเลวร้ายมากเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเจฟแน่นอนว่าเจฟ2คิวผมนี่แค่รับประโยชน์ไม่เจอมันแบบตัวอื่นนะครับทั้งหมดนะครับแค่รับประโยชน์จริงโอเคเราต้องหยุดไปแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวไลฟ์หน้าไม่มีอะไรพูดนะครับเดี๋ยวพูดวันนี้หมดนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณโจ๊กมากครับคุณโจ๊กมากๆนะฮะแอดมินจากกลุ่มใหญ่นะ Seven Night Global for Kakao นะเอ้ยใช่ป่ะไม่ใช่ดินะชื่ออะไรนะก็มีทั้ง2ตัวคาวๆด้วยแล้วก็ Seven Night Global ภาษาไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณแอดออกนะกับแอดมาชินะครับรวมถึงขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้ความเห็นอันมีค่าทุกอย่างนะครับจะถึงทีมงาน Netmebel อย่างแน่นอนนะครับรับประกันให้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้ขอบคุณที่มารับชมนะครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับต้องบอกว่าฝันดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับThe Mabu